ผมไม่รู้ใครพูดคำนี้แต่ผมพิสูจน์แล้วมันจริงความสำเร็จไม่มีทางลัดครับอาจารย์อาจารย์ต้องลงมือทำมันเองไม่มีทางลัดเลยนอกจากอาจารย์จะเส้นสายหรือการเมืองนะครับถ้าอาจารย์ทำด้วยตัวเองคำนี้ผมชอบคำนี้มากผมไม่รู้ใครพูดแต่มันความจริงตัวผมบอกแล้วผมเรียกตัวเองว่าความมุ่งมั่นพอประมาณในหลวงในหลวงความเพียรผมมุ่งมั่นจากวันที่ผมบอกเมียผมบอกฮะขอร้องผมทำเนี่ยเชื่อไหมผมตื่นตีสี่กว่าทุกวันเพื่อมาทำงานวิจัยกับเขียนหนังสือตำราผมตื่นตีสี่เนี่ยผมตั้งทำงานแล้วผมลองแบบทุกแบบแล้วนอนดึกตื่นสายจะทำตอนกลางวันกลางคืนวิธีดีสุดคือตื่นเช้ามืดแล้วมาทำเพราะสมองเรามันโป่งไงมันเริ่มทำสมองมันจะแล่นถ้าอาจารย์ทำดึกเนี่ยงานหนักมาทั้งวันแล้วมาทำมันจะไม่ค่อยแล่นผมลองกันหมดแล้วไม่เชื่ออาจารย์ลองตื่นทุกตีห้าทุกวันแล้วมาเขียนหนังสือแค่หนึ่งเดือนจานหนังสือมากองหนึ่งผมตื่นตีสี่น้องหลายคนชอบถามผมพี่ปูเวลาไหนทำวิจัยอ่ะถ้าเมียผมจะตอบได้ผมตื่นตีสี่ทุกวันสี่ทุ่มที่ผมนอนแล้วนะหลักการผมสี่ทุ่มผมนอนผมนอนอย่างน้อย5 ชั่วโมงเนี่ยผมทำงานได้นะผมทำอยู่12 ปีเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดครับอันนี้ผมเพิ่งเจอมาประธานาธิบดีคนที่30ของสหรัฐซึ่งเป็นจริงอะไรสู้ความเพียรไม่ได้หรอกนะความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับผมเห็นคนมีความสวรรค์นะเพื่อนผมหลายคนลูกศิษย์ผมหลายคนไม่ประสบความสำเร็จเยอะแยะหมดอ่ะผมเห็นหลายคนอาชญะนะไม่มีผลงานผมเห็นเพื่อนผมเหมือนกันลูกศิษย์ผมก็มีคนที่มีการศึกษาก็รู้ว่าตกงานมันเยอะแยะหมดสู้อะไรไม่ได้กับความเพียรความมุ่งมั่นคนประสบความสำเร็จเขาบอกแล้ว1ต้องความมุ่งมั่น2จะต้องคอนแทคคนได้ไม่เชื่อคุณไปดูงานวิจัยดิใหม่ๆใครก็ได้นะตรงนี้สำคัญมุ่งมั่นอย่าเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็ต้องร่วมงานคนอื่นได้สร้างทีมผมเป็นส่อที่ติดดินเรียบง่ายเสื้อผ้าผมไม่เคยใส่สูทเสื้อผ้าผมเกงเมียซื้อให้กับมือสองมากกว่าตัวละ100 กว่าบาทนะครับผมขับรถไม่เป็นนั่งรถเมย์ไปทำงานนะถ้ามาจากบ้านถ้าจากบ้านมีบ้านพักในหมอก็เดินบางวันมีมอเตอร์ไซค์เก่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์กินข้าวลงอาหารนะนาฬิกาผมสังเกตไม่ค่อยมีเสื้อผ้าผมอยู่ในนี้ใหญ่ให้มา2 ปีแล้วใส่วันนี้ผมเอามุ่งเวลาให้กับการวิจัยและงานเขียนนะครับเวลาทั้งหมดเชื่อไหมมีผมได้ส่วนหนึ่งอย่างเขาเมียงานบ้านที่ผมไม่เคยทำเลยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดแล้วผมไม่เคยทำเลยเมียผมทำหมดมันจะเลี้ยงลูกเมียผมทำให้หมดเลยผมเป็นคนสกปรกแต่ชอบความสะอาดเวลาผมเมาเนี่ยกินเมานะมีขี้เกียจอาบน้ำเปิดแอร์เย็นนอนงั้นเลยนอนคนที่เมียฟังเลยแต่ถ้าเมียเปิดแอร์มาเย็นผ้าปูไม่ดีนะผมก็จะบ่นแบบบ่นเริ่มบ่นนะพออาจารย์มีเวลามากเนี่ยจะเวลาอาจารย์ผมย้ำนะครับผมเห็นหลายคนแล้วคนเรามีเวลาเท่ากันเพียงอาจารย์จัดเวลาไม่เป็นเองมี24 ชั่วโมงเราทำงาน8 ชั่วโมงนอน8 ชั่วโมงก็คือเรายังเหลืออีก8 ชั่วโมงนะ8 ชั่วโมงตรงนี้แหละอาจารย์จะไปใช้ทำอะไรกับมันนะครับนี่ผมย้ำเวลาทุกคนมีเท่ากันแต่เราจัดการเวลามันได้หรือเปล่าเพราะผมผ่านมาแล้วตรงนั้นส่วนมากผู้หญิงนะที่จากประสบการณ์ผมที่ทำกับผู้หญิงนะผู้หญิงมักมองละเอียดปลีกย่อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเบิกกระดาษ10 บาท5 บาทเบิกพักวิชาอะไรเงี้ยขาดทุนไม่ได้แม้แต่เมียผมเนี่ยต่อรองถ้าอาจารย์ซื้อเสื้อนี้100 นึงคนอื่นไปซื้อได้90 บาทแทบจะขาดใจเลยไม่ยอมไม่ได้ผมนะเออยอมจ่ายมากมายผมไม่สนใจนะแล้วผมเวลาอยู่ลูกศิษย์ผมลูกพี่ใหญ่นะผมจะไม่มีอเมริกันแชร์ผมมีแต่แอฟริกันแชร์หัวหน้าเผ่าจ่ายเดือนนึงผมจะเรียนลูกศิษย์2 ครั้งมีต้องมีประมาณ 4,000 นะครั้งหนึ่งนะเงินส่วนตัวนี่แหละนะเลี้ยงผมเรียกว่าเช็คเรตติ้งนะดูก็คือไอ้นี่เป็นไงแล้วก็สุขสนานคุยกันแล้วก็ให้งานแล้วผมใช้ระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องถ้าผมไม่อยู่รุ่นพี่ก็ดูแลรุ่นน้องไปเรื่อยๆผมมีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับกลุ่มผมไม่หน้าที่ทำแลบมา10 ปีแล้วเพราะกลุ่มผมจะอยู่ได้ด้วยระบบมันเองนะครับค่าตีพิมพ์ผลงานที่มาอะไรผมให้เรื่องละ10,000ผมตีพิมพ์30 เปเปอร์แล้วผมเป็นชื่อหนึ่งในคอร์สปอนดิ้งเนี่ยผมเบิกได้ประมาณ25 เรื่องปีที่แล้วได้2,500 เนี่ยผมมาทำอะไรก็มาเลี้ยงลูกศิษย์ผมนั่นแหละเลี้ยงข้าวมันอื่นๆเช่นสอบปทเอกเชิญก็ได้ตังค์อีกนักวิจัยพี่เลี้ยงก็ได้ตังค์รวมทั้งได้ปีละ10,000ที่ปรึกษาวิจัยก็ได้ตังค์อีกนักศึกษาคอปกรนักศึกษาคอปกรก็ได้ปีละ20,000ถ้านักศึกษาจบได้50,000ผมได้มา3 ทุนแล้วนี่กำลังขอทุนที่4ทุนกระทรวงวิทย์เหมือนกันจบคนนึงได้50,000ก็เงินก็เข้ามารางวัลเลยโอ้มาตามมาเลยครับอาจารย์ดูดิที่มหาลัยผมนะ25 เปเปอร์อินเตอร์เนี่ยนะจะได้เหรียญเงิน50ได้เหรียญทอง75อินเตอร์นะได้เหรียญเพชร101ได้ฮอลล์ออฟเฟมผมขอตอนแรกนะปีแรกมันได้ไม่ถึง25ได้23 24เนี่ย
พอปีสองมันได้50ผมไปขอ50เลยเอา50,000เลยไม่อยากขี้เกียจเอา25,000ก่อนมา50,000คราวนี้ปีต่อไปผมได้ไม่ถึง75ได้70กว่าพอปีต่อไปผมเกิน100อีก100มียากแล้วเพราะ100มันบอกว่าต้องเป็นชื่อหนึ่งอย่างน้อย50หรือคนสปอนดิ้งเห็นไหมต้องถูกอ้างอิงในผลงานไซต์เตชั่นน่ะ120ผมคนแรกของคณะที่ได้ครับผมได้เงินไปอีก100,000ปีที่แล้วส่งรางวัลไปสภาวิจัยประกวดไม่คิดว่าจะได้หรอกส่งมันคนส่งประมาณ100เรื่องได้เหรียญทองนะ3คนในนั้นใน3กลุ่มคือ1ในนั้นคือผมได้เงินมาอีก 300,000 ได้มาอีก 300,000คราวนี้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดที่ผมประสบการณ์ผมนะครับจากผมตกก้นเถวไม่มีเงินเรียนไปแยกไม่จบทำทุกอย่างตัวเองด้วยตัวเองหมดนะครับขึ้นอยู่ที่คิดผมคิดอย่างไรครับผมมาทอดวิธีคิดคิดนอกกรอบให้ได้อย่าไปยึดติดทุนเหมือนบอกทุนเครื่องมือเวลาคนจำเป็นความคิดเถอะยอมเสียสละตัวเองมั่งธนวัตรก็มีทุนบัตรเครดิตก็มีสกอร์ชอนุ่นหลักเลยทั้งนั้นทุนทั้งนั้นนะครับอาจารย์เดี๋ยวมันกลับมาเองอาจารย์รอค่าตำแหน่งผมถ้าผมได้สอบสิบเอ็ดเนี่ยคูณอีกผมยังต่อยุติการได้65นะ15 ปีคูณ31,000คูณเดือนคูณปีหลายล้านนะครับอาจารย์หลายล้านแล้วผมยังต้องเป็นอะไรต้องเยอะรายได้ที่เข้ามาครับอาจารย์ต้องคิดนอกกรอบให้เป็นอย่าไปเติร์นตามในกรอบคำว่านอกกรอบผมนะครับหมายความว่าอย่าไปทำอะไรที่กว่าทำมากๆนะครับทำอะไรที่มันแตกต่างจากอื่นทำมั่งนะครับถ้าคิดในกรอบอาจารย์ต้องเหมือนใหญ่เนี่ยอยากให้ผมเข้าวิชาคือใหญ่ก็จะเดินตามผมเพราะผมจัดการได้หมดแล้วนะครับผมทำงานใหม่เนี่ยผมชอบโทษสังคมอ่ะผมไม่กินเหล้ากินเบียร์ตอนใหม่เนี่ยผมจบมาไฟแรงทำงานมากเด็กใหม่จำไว้เลยนะครับต้องเหมือนผมแน่นอนทำงานมากก็ผิดมากทำงานมากก็ทำเกินหน้าเกินตาเขาทำงานมากก็โดนหลอกใช้ผมโดน3รายการเลยแล้วผมจะโทษสังคมเป็นทางผมแต่ในมาโคตรตอนนี้ผมรู้แล้วผมคือปัญหาของสังคมเราเนี่ยคือปัญหาของสังคมไม่มีแกะดำในหมู่แกะขาวลืมแกะขาวในหมู่แกะดำความหมายเดียวกันนะถ้าคุณสร้างปัญหาของสังคมคุณอยู่สังคมปรับตัวไม่ได้คุณคือปัญหานั้นต้องปรับตัวกับสังคมอยู่สังคมไม่ได้เรียนรู้สังคมอันนี้ผมใช้ตลอดสังเกตผมไม่ค่อยเครียดนะผมมีปัญหาไปแก้ไขผมท่องตลอดปัญหาไปแก้ไขไม่ได้เครียดบางครั้งแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้มันตอนนี้ปล่อยมันไปเดี๋ยวมีตาแก้มาช่วยเองตาแก้ชี้การเวลานี่เรื่องจริงครับอาจารย์คิดทับออกผมไม่เคยเครียดเลยผมก็ทำผมไปปัญหาไปแก้ทุกวันแก้ไปเรื่อยถ้าผมเครียดนะมีเรื่องให้แก้ทุกวันแหละมีเรื่องเครียดทุกวันเพราะงานมันเข้ามาตลอดงานเยอะมากนะต่อวันนี่นะที่ต้องทำนี่อันนี้ผมก็ชอบสตินี้นะไม่มีน้ำกินแล้วเหลือครึ่งแก้วคุณจะคิดยังไงผมคิดว่าโชคดียังเหลือน้ำครึ่งแก้วให้กินแต่คนส่วนมากมองว่าโอ้น้ำหมดแล้วเราจะไปน้ำไหนกินล่ะเห็นไหมต่างกันอันนี้ผมชอบมากเลยสมมตินะผมกับอาจารย์ที่นั่งในห้องเนี้ยอันนี้ท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุสอนไว้ผมชอบมากสมมติผมกับอาจารย์ในห้องนี้ทุกคนนะท่านพุทธทาสบอกว่าให้ไปวิทย์น้ำเข้านาผมเนี่ยก็เอาถังไปวิทย์เลยวิทย์ทั้งวันวิทย์น้ำเข้านานะจนเสร็จกับอาจารย์ที่นั่งในห้องเนี้ยไปนอนเล่นสองวันก่อนนอนเล่นแล้ววันที่3ตื่นมาเอ้ามีเศษไม้อยู่ข้างบ้านนี่ทำรหัสวิทย์น้ำดีกว่าวันที่3ก็ทำวันที่4ก็เสร็จก็วิทย์น้ำเข้านาได้ท่านพุทธทาสถามว่าใครขยันใครเกียจผมขยันหรือผมหรืออาจารย์ขี้เกียจผมกลายเป็นคนขยันใช่ไหมทำวิทย์น้ำเข้านาอาจารย์ไปนอนเล่นเนี่ย2วันนะก็จะได้ทำรหัสวิทย์น้ำผมขยันอาจารย์ขี้เกียจท่านได้ถามมุมใหม่ว่าใครฉลาดใครโง่ใครฉลาดครับอาจารย์ฉลาดผมเป็นไงฮะโง่เห็นไหมครับทุกเรื่องทุกมุมมองมีให้มองสองด้านหมดในชีวิตผมนะเมื่อผมตกถึงก้นเถวผมจึงมองเลยว่าเป็นมุมบวกถ้าผมไม่มีวันนั้นที่ผมเรียนไม่จบเองนะผมไม่ได้เป็นศาสตราจารย์วันนี้หรอกเพราะแรงฮึดผมไม่มีถ้าเมียผมไม่ได้ลูกนะแล้วบอกผมนะแรงฮึดผมไม่มีแล้วถ้าผมไม่ได้เมียคนนี้นะแรงฮึดผมไม่มีให้ผมกลับไปอีกรอบนึงผมทำไม่ได้หรอกนี่เรื่องจริงงั้นอาจารย์เชื่อมั่นว่าทำได้ต้องทำได้ครับในชีวิตผมอันนี้คือผมคิดขึ้นมาเองจากประสบการณ์ผมเจอคนมากนะสมมติในห้องนี้นั่ง100คนเนี่ยจะมีคนคิดว่าจะทำนะประมาณ 20% ไอ้พวกนี้ผมเรียกจินตนาการเพ้อฝันจินตนาการนู่นนี่เป็นก่อนนะคิดว่าทำเนี่ยเย็นนี้กลับไปวางแผนไว้ดำเนินการจะทำยังไงเพราะได้มาฟังผมแล้วโอกาสสำเร็จประมาณ 40% 2 อย่างเนี่ยผมไม่เคยทำเลยผมทำมาสุดท้าย
ผมคิดว่าทำได้ผมลงมือทำวันนี้เลยผมไม่มีเงินผมจะทำวิจัยเลยผมไม่สนใจทุนไม่สนใจไหนกู้ตังทำไว้ก่อนลงมือทำมันวันนี้แหละปัญหาไม่แก้ไขไม่เครียดแล้วผมก็แก้ปัญหามาเรื่อยๆ12ปีจบหมดทุกกระบวนการผมมาถึงสำเร็จวันนี้ใน12ปีจากไม่มีอะไรเลยณปีนี้ผมได้30อินเตอร์อาจารย์ก็เห็นแล้วผมมาจากไม่มีอะไรในชีวิตนะครับแล้วผมมาได้เพราะผมคิดว่าผมทำได้ถ้าอาจารย์คิดว่าทำได้นะโอกาสสำเร็จ 80% อาจารย์เชื่อผมต้นทุนของอาจารย์ทุกคนดีกว่าผมเยอะผมบอกแล้วผมชอบตรงนี้มากเลยมีวันหนึ่งไอ้ยุทธลูกศิษย์ผมรักผมเนี่ยมันได้พสทอมได้ทุนรุ่นพี่เขาจะเด็กพสทถ้าจบเนี่ยก็ใช้ทุนคนละล้านรุ่นพี่ก็เป็นกรรมการมันได้60ทุนผมไปนั่งฟังผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอะไรเมนทอร์เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงก็ให้ปีละ10,000นะเป็นเมนทอร์อายุไม่เก่าผมนั่งฟังมีด็อกเตอร์คนแรกพสทอายุไม่ถึง40นะด็อกเตอร์ฟิสิกส์เป็นอาจารย์ที่สุรานารีเขาบอกประโยคที่ผมจำขี้ปากเข้ามาใครจบทำงานมา2ปีแล้วไม่มีงานวิจัยเลยมีโอกาสกลับมาทำงานวิจัยดีพิมพ์ 50% ใครจบไป5ปีไม่มีงานวิจัยเลยนะปัจจุบัน 0% เนี่ยผมจำที่ปากเข้ามาผมว่าจริงผมกลับไปดูน้องๆหลายคนดูพี่ๆหลายคนที่ภาคผมเนี่ยมีปัญหาอย่างคือผู้บริหารชอบหลอกเด็กรุ่นใหม่ๆมาใช้งานเสร็จแล้วก็ให้2ขั้นแล้วเด็กพวกนี้เวลาทำงานโมเล็กมามากๆเนี่ยพอหยุดนิ่งไม่ทำ5ปีถอยหลังนะครับเทคโนโลยีไปไกลกว่านั้นจำได้ไหมฮะไม่เคยทำวิจัยไม่กล้าทำไม่กล้าตัดใจมองอะไรปัญหามองอะไรปัญหาไม่ทำนะแล้วพวกนี้นะหลายคนเตรียมประเมินโดนไล่ออกก็มีคนแรกออกโดนไล่ออกไปแล้วจบที่ไอร์แลนด์นะไอร์แลนด์ลูกศิษย์ผมเองโดนไล่ออกไปแล้วคนนึงหลายคนกำลังเตรียมตัวโดนไล่ออกมหาลัยผมเอาจริงนะครับอาจารย์เขาบอกถ้าไม่ไล่ออกนะต้องใช้เงินคณะต้องจ่ายเองเอางบรายได้มาจ่ายคณะจะยอมไหมไม่ยอมอาจารย์เชื่อผมมหาลัยผมเอาจริงแล้วมหาลัยออกนอกระบบเนี่ยรุนแรงมากจากอาจารย์จากเด็กพอเอกนะจากอัตรารับพอเอกเท่าทำงานเนี่ย 34,000 ตัวนี้ 29,000 ถ้าอาจารย์ไม่รับนะมีคนต่อคิวอาจารย์อีก10คนถ้าอาจารย์ไม่รับทำงานตอนนี้นะเด็กปริญญาเอกในภาคผมตอนนี้มีประมาณเกือบ100คนเพราะเด็กปริญญาตรีจบโทมันไม่มีงานทำมันก็ต้องเรียนต่อเอกขนาดผมยังมีลูกศิษย์ของเอกเอง10คนเลยผมคนเดียวเนี่ย10คนนั้นอาจารย์ต้องพัฒนาตัวเองนะครับทำวิจัยอย่างเดียวต้องลงทุนลงมือตั้งวันนี้แล้วต้องคิดว่าทำได้อย่าคิดว่าจะทำเด็ดขาดปัญหาอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่ความคิดผมบอกแล้วไงศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยมันมีงานพื้นฐานอยู่คนชอบไปมองยอดพีระมิดคนไม่ดูฐานของพีระมิดองค์ความรู้ที่มีถ้าผมเป็นชีวะนะเพราะผมจบมาทางชีวะไงทางเกษตรแกนของชีวะที่ผมอยู่เป็นอาจารย์อยู่ประมาณ25ปีเนี่ยได้เพราะได้เหรียญดึกแล้วเนี่ยแกนชีวะจะมี6วิชาแท็กโซพืชแท็กโซสัตว์ฟิสิโอพืชฟิสิโอสัตว์อนาโตมีพืชอนาโตมีสัตว์นี่แกนหลักเจเนติกผมเนี่ยไม่ใช่แกนหลักเลยด้วยซ้ำกลับไปดูพื้นฐานคุณแม่นในพื้นฐานหรือยังผมโชคดีวันที่ผมเลือกทำวิจัยโครโมโซมเนี่ยที่จุฬาเข้ามาครับผมเรียน2วิชาไซโตโลจีกับไซโตเจเนติกแล้วผมไม่อ่านความรู้เพิ่มเติมเอาแล้วงานมันเป็นมันเรียกว่าอะไรงานทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ต้องดูตัวอย่างมากๆและเรื่องชำนาญนะครับชำนาญจะชำนาญใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวให้เกิดสูงสุดจานผมมาคราวนี้ผมร่วมงานกับจานใหญ่จานดูนะผมให้ดูโอ้ถ้าผมอยู่ที่นี่นะโอ้ย30ยังน้อยไปเดี๋ยวผมไปได้ดูกันไหนวะงานใหญ่นี่ตัวอย่างที่ผมได้ไปทำโครโมโซมมากับลูกศิษย์พดดอกคนหนึ่งตอนที่ทำกับจานใหญ่วงวิงกา5สปีชีส์นี้ไม่มีรายงานในโลกเลยเฟิร์สรีพอร์ตหมด5ไปเปิดตอนนี้โครโมโซมเสร็จหมดแล้วเนี่ยอยู่ในหลอดนะผมรอประโยชน์อย่างเดียวได้ตุ๊กแกบ้านปลาสีเทาไอ้นี่ Endemic Species ในโลกพบที่เดียวที่เนี่ยที่ภาคใต้ได้ตุ๊กแกสมิธผมได้กบไปประมาณ10ชนิด10ชนิดเนี่ยมีตีพิมพ์ประมาณอยู่3ชนิดผมเช็คคร่าวๆนั้นผมมาครั้งนี้ผมตีพิมพ์อย่างน้อย10อินเตอร์10อินเตอร์ยังน้อยไปเหลือผมเก็บเซลล์ไปแล้วยังมีงูตัวหนึ่งยังไม่ชัวร์เดี๋ยวจะให้เจ้ายาไปคีนะครับผมมาแค่ 2-3 วันเก็บตัวอย่างที่นี่อ่ะดงชัดๆเลยดงความหลากหลายอย่างชีวภาพแถวที่ภาคผมนะตุ๊กแกกิ้งกางูกระรอกปัญญาอ่อนจิ้งเหลนกิ้งกาผมทำมาหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วคิดดูที่นี่นะโอ้ยมันเยอะขนาดนี้แล้วกิ้งกาที่บ้านอีสานนะมีแต่ลาวกินหมดแล้วเห็นผมก็วิ่งปู๊ดนี่ที่นี่นะเอาบ่วงเข้าไปคล้องในคอยังโยกโยกเลย
จ่อใกล้ๆอย่างเงี้ย1เมตรถึงกาบัญญาอ่อนเริ่มถึงว่าของง่ายจับง่ายถ้าอีสานนะลาวกินหมดแล้วความหลากหลายสูงมากทางชีวภาพเป็นผมเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมเพิ่งมาเนี่ยเก็บตัวอย่างเนี่ยผมได้ไป10เปเปอร์อินเตอร์แล้วนี่พูดจริงๆนะไอ้กลุ่มกิ้งกาเนี่ยไม่มีรายงานมันแต่รายงานเดียวกิ้งกาผมถ่ายรูปไปบางส่วนเดี๋ยวให้ดูแป๊บๆนึงกลุ่มกิ้งกาบินตัวนี้ครับอันนี้อาจารย์อันนี้อาจารย์ท็อปคีย์ให้ไอ้กิ้งกาบินตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักไอ้ในเรื่องของอะไรนะไอ้ที่มันร่อนอะหนังเรื่องอะไรนะไอ้ที่ขี่กิ้งกาไปขี่กิ้งกาอะไรนะเอออะไรนะเอออวตารเนี่ยตัวนี้แหละมันจะอวตารอันนี้นิวซูบิชนี่หายากมากตัวนี้อีซูบิชิก็หายากวิชิงหายากนี่ผมก็ไปจับมาไปจับกับพิพันธ์นั่นแหละไอ้ตรงนี้วอลเลนอันนี้หายากมากนะตัวเล็กนี่เดียวเท่าหัวนี้ตัวมือเท่านิ้วก้อยเนี่ยคุณผสมออกเรียบร้อยนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูครับโอ้มาครั้งเดียวผมก็เก็บตัวอย่างไปได้แล้วนะอันนี้ผมนั่งทำเนี่ยอยู่นั่นชั้นนั่นแหละนั่งกันคีนี่นั่งทำเมื่อวานเนี่ยอันนี้ลูกศิษย์พระเอกผมอันนี้ได้ทุนพอดด็อกอยู่กับผมนะมารายจ้างเดือนละ35,000อันนี้เก่งมากเก่งแล็บมืออาชีพทำกับข้าวอร่อยหมายถึงว่ามันทำแล็บเก่งของผมมันทำกับข้าวผมบอกแล้วถึงไหนแล้วต่อคราวนี้ผมยกตัวอย่างเมื่อทำวิจัยไประดับหนึ่งนะอาจารย์ทีนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมก็คือผมได้ศาสตราจารย์ทางด้านเขาเรียกอะไรแมมมอนผมทำแมมมอนเป็นหลักทำพวกชนีลิงข้างเก้งกวางกระทิงวัวแดงอะไรพวกนั้นน่ะต่อมาผมก็เริ่มมาจับงานเพราะผมเริ่มมีลูกศิษย์ผมเริ่มแตกขยายงานผมมาทำปลาทะเลปลาน้ำจืดมาทำแมลงมาทำแอมฟิเบียนมาทำเลปไทถามว่าผมเป็นสอนมันต้องทำผมอยากสร้างคนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปผมไม่อยากเป็นผู้บริหารพอเห็นผู้บริหารมาหลายคนขึ้นไม่ยากจะลงไม่เป็นผมไปเป็นกรรมการสภารู้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาหน้าร้านอาหาร30คนอย่างน้อยมายืนคำนับน้ำกินไปแค่ครึ่งแก้วหน่อยเดียวติดเดียวนะดินมาลินแล้วท่านคะท่านขานะไปไหนฟรีหมดฟรีหมดคนอยู่นานๆนะผู้บริหารมันเริ่มติดความสุขความสบายไงมันก็เลยเรียกว่าบ้าอำนาจนะผมจะไม่อยากเป็นนะครับแล้วผมบอกให้นะข้อที่3อาจารย์ดูนะคำว่าผู้ให้ถ้าอาจารย์ให้รู้จักคำว่าให้อาจารย์มันจะมีคำว่าบารมีการทำงานวิจัยต้องให้ให้เป็นการให้ของผมอาจารย์เชื่อผมการให้มีอยู่3ระดับการให้มีอยู่3ระดับ1ก่อนให้ใครเนี่ยเราต้องตั้งใจดีก่อนว่าให้เขา2ขณะให้ยังตั้งใจให้3เมื่อให้แล้วเรายังมีความสุขกับการให้นั้นนั่นแหละครบองค์3ถ้าอาจารย์การให้ครบองค์3เมื่อไหร่กับลูกศิษย์นะลูกศิษย์จะกลับมาหาอาจารย์ผมเห็นอาจารย์หลายคนในภาคผมมากสอก็มีลูกศิษย์จบไปไม่เคยกลับมาหาเลยเจอแล้ววิ่งหนีปู๊ดเลยเพราะเป็นเอียนไงผมบอกแล้วนางทาสอาจารย์จะทำแบบนั้นอาจารย์เชื่อผมพอทำวิจัยไปเรื่อยๆน่ะมันก็มองงานออกหมดผมยกตัวอย่างในปลาทะเลนะเพราะเวลาทำไปเรื่อยมันจะอ่านไปเรื่อยๆเพราะผมคิดว่าผมทำได้ไงผมก็แก้ปัญหาผมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังหยุดยังไม่หยุดผมยกตัวอย่างปลาทะเลในเมืองไทยมี 2,000 ชนิดนะผมยกตัวอย่างเล่นนะอันนี้ผมเป็นให้ยุทธมันทำรับผิดชอบอยู่ผมไปช่วยทำช่วงแรกในโลกมี 13,000 มีงานพันรายงานโครโมโซมอยู่ 8% ก่อนผมมานะปลาสกุลผีเสื้อเนี่ยมีรายงานอยู่เพียง3ชนิดเองผมรายงานเพิ่มอีก5ชนิดปลานกแก้วกูมานกแก้วไม่มีรายงานไม่ได้รายงานเดียวในโลกผมทำไว้4นะครับในเมืองไทยนะมี 2,000 ชนิดเนี่ยมีรายงานโครโมโซม2ชนิดอีก 1,998 ชนิดยังไม่มีงานตีพิมพ์เลยผมยกตัวอย่างเนี่ยผมทำมา5ชนิดเพิ่มไว้ตอนนี้จริงๆก็มากกว่านี้อันนี้คือรายงานใหม่นะอันดามันทะยางคลิปดำลายเส้นเหลี่ยมหน้าแดงเหลืองชุมพรนกแก้ว4สปีชีส์ของโลกรายงานแรก2สีแก้มซีดแก้มแดงคางลายนะเปเปอร์2บางทีผมก็ใส่2สปีชีส์1เปเปอร์เฟิร์สรีพอร์ตนิวเรคคอร์ดหมดแล้วนะก็ใส่ชื่อสมาชิก6คนเหมือนที่บอกว่าอาจารย์ปลาต้นแก้วสปีชีส์เดียวเห็นไหมรายงานครั้งแรกของโลกดีพี1เปเปอร์ต้นทุนอยู่ประมาณผมเคยคำนวณตอนนี้ปลา1ตัวนะถ้าไม่รวมค่าเก็บตัวอย่างนะประมาณไม่เกิน 3-400 บาทต้นทุนตีพิมพ์งานวิจัยไม่เกินนะต้นทุน 3-400 บาทต่อตัวนะค่าตีพิมพ์มันไปเสียผมเสียตังค์มากตอนนี้คือค่าเก็บตัวอย่างเหมือนพิพันธ์กับเสียค่าเลี้ยงลูกศิษย์ลูกศิษย์ถล่มกินทิ้งถล่มหลายตังค์นะอันนี้ก็ตีพิมพ์ได้ยกตัวอย่างอันนี้ผมชอบมากอันนี้ลูกศิษย์ผมมันไปคอปกรนะเอ้ยมันได้ผมของคอปกรให้มัน
ไปทำที่เยอรมันมันกลับมาว่างๆมันรอจบไงเพราะเราไปเปอร์เอ็กเซปต์มาทำฝรั่งไว้ตู้ข้างเนี่ยข้างตึกมีตะกั่วแตนมันไปจับมาให้จานทำเนี่ยนะมันจับตะกั่วแตนทำมันก็ไปจับได้ไม่เกือบสิบชนิดบอกผมก็มาดูเออสวยดีนี่ว่ะนะมาลองสักสปีชีมาเขียนนะผมก็มาเขียนให้มันนะก็ตีพิมพ์ก็ผมก็นั่งคำนวณดูว่าไอ้ข้าวเล็กจีนเนี่ยที่ผมตีพิมพ์อินเตอร์เนี่ยมันหมดเงินไปกี่บาท200 บาทจาก 5,000 เห็นไหมทรัพยากรธรรมชาติแต่อาจารย์ดูเป็นไหมพวกนี้อันนี้คือไมโทฟิตนะครับอันนี้คือไมโอฟิตอาจารย์ดูเป็นเนี่ยคู่ที่หนึ่งอันนี้อยู่คู่ที่หนึ่งอยู่นี่นะผู้ใหญ่สุดอันนี้มันแนบชิดโครโมโซมก็เหมือนแสดงทฤษฎีล้วนๆนะครับอันนี้โครโมโซมมัน x สูตรนะครับด้านนี้มี x เห็นไหมโครโมโซม x ด้านนี้ไม่มี x เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับดูวิชาพื้นฐานที่มีถ้าคนดูไม่เป็นนะทำอะไรไม่ได้ถ้าจะดูเป็นนะแบบผมเนี่ยตีพิมพ์ให้ผมผมขอ2 ปีมาอยู่กับผมเนี่ยผมสอนเองถ้าไม่ได้ศาสตราจารย์นะครับผมว่ายากมากทำตะกั่วแตนอย่างเดียวเนี่ยทำแมลงอย่างเดียวมันฝึกกับผมเนี่ยได้ศาสตราจารย์แน่นอนตีพิมพ์แน่นอนตีพิมพ์ไม่ได้ตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ผมเปิดงานมากมายตอนนี้ผมไปเปิดกลุ่มด้วงอีกกลุ่มด้วงที่ทำนะครับแอมฟิเบียนเลปไทด์ไม่ยากง่ายสุดคือกลุ่มแอมฟิเบียนโครโมโซมใหญ่ครับอันนี้ผมประทับใจมากอันนี้ไม่ได้คุยแต่เพียงจะบอกให้ดูว่าเมื่อถึงทำมาเดือนหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอาจารย์พอเป็นสอเนี่ยพอเราเริ่มสำเร็จชีวิตเนี่ยวารสารนี้ในวงการผมยอมรับมากเป็นของญี่ปุ่นเรื่องไซโตโลเกียตั้งมา84 ปีที่ได้เลข82ว่าช่วงสงครามโลกมันหยุดไปทำงานไป2 ปีมันเกณฑ์ฝรั่งมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแฝดที่บ้านผมมันเลยเลิกกิจการไป2 ปีนะมันออกสเปคชั่นอิชชูให้ผมคนเดียวเท่านั้นทั้งหมด12เมนูสคริปต์กับ1เทคนิคโน้ตคือหน้าปกผมคนเดียวเท่านั้นและครั้งแรกที่มันทำมันตั้งวารสารมาเพิ่งผมภูมิใจมากมันไปที่ผ่านมาทั้งเล่มมีเปเปอร์ผมคนเดียวเท่านั้นจานดูคนนี้จริงๆผมไม่ชอบเช็คมาหรอกเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมรวย800 ล้านบาทก็ไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมเงินไม่ค่อยมีค่าหรอกเงินจะมีค่าก็ต่อเมื่อไม่มีเงินผมสมัยผมมีผมก็ใช้หมดอ่ะนอกจากให้เมียเก็บเช็คมาหน้าตาจานก็ดูแล้วหน้าตาไม่เรื่องเรียนมัธยมไม่เก่งแต่ที่เช็คมาเก่งอย่างเดียวคือภาษาอังกฤษผมชอบมากเคฟซีไปเปิดนะสมัคร24 คนมีมันคนเดียวที่ไม่ได้งานเขาไม่รับต้องงาน30 ครั้งได้งานสิ่งที่ผมไม่เกี่ยวกับผมแต่วันหนึ่งผมไปดูคลิปวิดีโอสิ่งนี้แจ็คหม่าทุกพูดทุกอย่างคือความคิดของผมสิ่งที่แจ็คหม่าพูดทุกอย่างคือความคิดของผมอาจารย์ลองฟังเอานะครับผมจะเปิดให้ดูคือความคิดของผม Don't worry any mistake is an income is a wonderful revenue for you so I told myself and told my young people before 20 years oldBe a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time.So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And before from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at.Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old,Spend time for yourself on the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. อันนี้คือที่ผมบอกผมไม่รู้จักมากคือใครแต่ที่ผมพูดโดนใจผมมากบริษัทเล็กๆของผมของเขาหมายถึงทำงานอย่าไปบ้าตามแห่เขาที่แล็บภาคผมมีแล็บโมเล็กอยู่6 แล็บ
6แบบรวมกันตีพิมพ์แพ้ผมเลยอย่าไปบ้าตามฝรั่งเราใช้เงื่อนไขสิ่งนี้เป็นประโยชน์รอบตัวใช้ศักยภาพเป็นผมบอกความหลากชีวภาพเนี่ยสูงมากถ้าผมมาอยู่นะโอ้ยผมทำอะไรเยอะแยะหมดมากกว่า3 free paper อีกนะครับผมคิดแล้วว่าเมื่อผมได้สอบผมจะสร้างคนรุ่นต่อไปมือขวาผมอายุเนี่ยน่าได้สอบไม่เกินอายุ40เพราะตอนนี้อินเตอร์มันมีอยู่ประมาณ50 paperจันใหญ่ผมบอกว่าถ้าร่วมมาวิจัยกันมีโอกาสได้ขอสอแน่นอนเราสอใกล้ยื่นแล้วพอหรือหนังสือคราวนี้มันจากการประสบการณ์ผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาแหล่งวิชาการเนี่ยผมเห็นเขาเล่าว่าเขากล่าวว่าเชื่อว่าซึ่งมีปัญหามากมายที่ผมเจอชอบตีกฎระเบียบที่แตกต่างกันไม่ค่อยดูกฎใหม่แม่ไปดูกฎใหม่ลูกหรือพูดในสิ่งที่กฎเชื่อเช่นตัวอย่างถ้าส่งงานวิจัยที่ราชภัฏนะต้องส่งรายงานจะสมบูรณ์ด้วยซึ่งอันนี้กพว.ไม่ได้บอกแล้วผมไปเถียงกับกรรมการกพว.ด้วยกันเอาไปเรียบไปดูเลยเพื่อสายสังคมนิยมชอบใช้ให้ส่งรายงานจะสมบูรณ์ผมถามพี่ทำไมต้องส่งเพราะกพว.ไม่ได้บอกเขาบอกเอาลงกฎบางทีงานสายสังคมเนี่ยถ้ากระดาษแค่10แผ่นที่ดูเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีมันต้องบริบทของคนเนี่ยต้องดูงานอื่นประกอบด้วยเราเลยต้องเรียกนี่การเรียกเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในราชภัฏราชมงคลเนี่ยไหลที่เป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์ทรงการวิจัย5เรื่องอาจารย์จะมีฉบับสมบูรณ์5เล่มเกิดไหลที่นี่จริงๆนะครับอาจารย์ผมเจอนี่เรื่องจริงแล้วก็ยกตัวอย่างมกสิทธิ์ที่ผมเป็นกรรมการสภาอยู่เนี่ยภาวิจัยเนี่ยเราเสนอผลงานก่อนผมเข้าไปนะส่งประเมินการสอนต้องพงพร้อมกับผลงานวิจัยหรือตำราต้องส่งพร้อมกันทีเดียวประเมินการสอนลงหน้าก่อนไปได้บอกผิดระเบียบกพว.ผมก็เสนอตอนนี้เขากำลังเสนอเข้าสภาใหญ่เพื่อแก้ไขเราสามารถประเมินการสอนได้ขึ้นบัญชีไป2ปี3ปีจริงไหมครับอาจารย์จะไม่ใช่ไปรอส่งพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าประเมินการสอนไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านไม่ได้เงี้ยมันผิดระเบียบนะครับคุณไปเชื่อแล้วเจ้าหน้าที่ชอบขู่นะแล้วรุ่นน้องรุ่นพี่บางทีก็บอกกันผิดกันบอกเชื่อกันไปเรื่อยๆนะครับจริงไม่จริงนะผมบอกแล้วต้องยึดกฎหมายแม่เป็นหลักนะวันนี้ผมมาสอนกฎหมายแม่ให้อาจารย์แล้วผมได้อธิบายคำอธิบายแต่ละอันแล้วนะครับนั้นการตีความและกฎระเบียบต่างกันเนี่ยเยอะโดยเฉพาะมหาลัยเล็กๆพบเยอะมากครับจากประสบการณ์คราวนี้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องถ้ามีโอกาสจะเขียนตำราหนังสือเขียนยังไงอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนอาจารย์ต้องเขียนในวิชาที่อาจารย์ชำนาญอันนี้สำคัญมากอาจารย์ชำนาญด้านไหนเขียนด้านนั้นตรงกับวุฒิที่จบและสาขาที่ขอแล้วก็ต้องสอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำผมบอกเลยมันจะไปด้วยกันหมดนะอาจารย์เราชำนาญด้านนี้ชอบด้านนี้ตรงกับวุฒิที่จบด้วยสาขาที่ขอด้วยสาขาที่ขอตอนแรกความสำคัญมากอย่างถ้าอาจารย์ขอชีวะนะถ้าผมสมมติผมขอชีวะเนี่ยข้อดีก็คือหาผู้ทรงตรวจง่ายมากชีวะแต่ข้อเสียก็คือคนที่จะอ่านงานอาจารย์แล้วเข้าใจเนี่ยโอกาสสูงที่ไม่เข้าใจผมเลือกพันธุศาสตร์ข้อดีผมคนที่อ่านงานพันธุศาสตร์เนี่ยมุมแคบผมรู้เลยใครเป็นใครนะครับผมสอบพันธุศาสตร์ผมรู้ใครเป็นใครแล้วคนที่อ่านงานผมเข้าใจงานผมแน่นอนเพราะพันธุศาสตร์ด้วยกันแต่ข้อเสียหาผู้ทรงอ่านยากอาจารย์เลือกเอาถ้าอาจารย์เลือกชีวะพอสอแล้วมาเปลี่ยนไปรอสอเป็นพันธุศาสตร์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์จะขอไปกรณีพิเศษทีตั้ง5คนนะครับจาก3เป็น5แล้วต้องได้ดีเยี่ยม4คนอาจารย์กำลังฝันอยู่หรือเปล่าถ้าอาจารย์เป็นสาขาเข้าใจที่ผมนะจาก3เป็นเท่าไหร่ครับ5แล้ว4คนต้องได้เท่าไหร่ครับดีเด่นได้เกรดสอนะครับการขอพิเศษเนี่ยยากมากขอแล้วเสียของนะอย่าเขียนเรื่องพื้นฐานมาถ้าจะทำรอสอบกับสอเนี่ยเตรียมเปิดเลยว่าเราชำนาญด้านไหนเปิดวิชาเลือกหรือวิชาบังคับรับมาได้ทำไงได้ให้เปิดให้ได้ทำไงได้ให้เด็กมาเรียนเพราะเราต้องเขียนเอกสารคำสอนคู่กับตำราหรือหนังสือในเล่มเดียวกันโดยการพัฒนาขึ้นไปแค่นั้นเองในเรื่องเดียวกันจะเห็นไหมครับเขียนพร้อมกันง่ายสุดของผมเขียนเป็นตำราก่อนแล้วก็ยุบตำราให้มันน้อยลงกลายเป็นเอกสารคำสอนผมย้ำนะครับว่ามันเอกสารคำสอนประเมินโดยมหาลัยนะครับแต่หนังสือตำราประเมินโดยใครครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับคนละชุดกันไหมผมถามคนละชุดนะครับอาจารย์แล้วกฎกพว.มันบอกว่าสามารถทำได้ไหมเอกสารประกอบการสอนสามารถพัฒนาเอกสารคำสอนได้หรือไม่ได้เอกสารคำสอนสามารถเป็นตำราในหนังสือได้หรือไม่ได้เห็นไหมครับอาจารย์กฎหมายแม่บอกไว้แล้วต้องเขียนเต็มวิชาถึงมันบอกว่าในกฎหมายแม่บอกว่าเขียนส่วนหนึ่งส่วนใดของวิชาก็ได้แต่ผมแนะนำให้เขียนเต็มวิชาเพราะว่าผู้ทรงมันจะดูยังผมดูเลย
เต็มวิชาผมบอกแล้วมันจะตกอยู่3เงื่อนไข3หลัก1คือเขียนไม่ครบสมบูรณ์อย่างนี้ตกมากสุด2คือเขียนพื้นฐานมากเกินไปเขียนเจนเนอรัลทั่วไป3ก็คือไม่เอางานวิจัยตัวเองกับงานวิจัยคนอื่นใส่เข้าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อทำให้ตารางนั้นผูกพัฒนาองค์ความรู้เกิดขึ้นผมบอกแล้วเห็นไหมต้องงานวิจัยใส่เข้าไปทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเห็นไหมถ้าเปิดแล้วไม่มีเด็กมาเรียนอาจารย์ใช้เอกสารกับสอนเล่มนั้นไหมได้ไหมเอกสารกับสอนเล่มนั้นไหมไม่ได้อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการได้ไหมไม่ได้เห็นไหมอาจารย์ต้องรีบเปิดหรือไม่รีบมีรีบจองถ้าหลัง1พฤศจิกาจารย์ต้องสามหน่วยกิจอีกจารย์เจอสามหน่วยกิจอีกจารย์ต้องวางแผนเดือนปัจจุบันเลยทำไมก็ได้ตรงนี้สำคัญที่ผมบอกแล้วมันจะไปล้อด้วยกันตลอดนะครับทำงานวิจัยหนังสือตำราวิชาที่เปิดเห็นไหมครับไปด้วยกันหมดเราทำครั้งเดียวชำนาญด้านเดียวอันนี้ผมบอกไว้แล้วเขียนเอกสารประกอบคำสอนก่อนพัฒนาเอกสารคำสอนแล้วก็พัฒนาเป็นตำราหนังสือเวลาที่เราทำวิจัยเรื่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาบอกผมเริ่มต้นจาก250หน้าตอนผมไปสอนเนี่ย600หน้าสอบ41เนี่ยหนังสือเล่มนี้600หน้าผมเริ่มพัฒนาเอกสารสอนแล้วพัฒนาเป็นตำราสุดท้ายพัฒนาเป็นหนังสือของผมปัจจุบันหนังสือเล่มสุดท้ายผมเนี่ย600หน้ากำหนดไว้ประมาณถ้าดีเริ่มต้นที่กี่บทผมบอกแล้วประมาณ10บทหรือ8บทท่านผมนะยากที่สุดผมบอกแล้วเริ่มลงมือเขียนคิดว่าทำได้วันนี้ตีห้าจะตื่นมาเขียนหนังสือถ้าอาจารย์ทำอยู่เดือนเดียวถ้าไม่ก้าวหน้าอาจารย์ว่าผมเลยผมทำมาแล้วในชีวิตเพียงแต่จะกล้าทำหรือเปล่าตัดสินใจทำหรือเปล่าแค่นั้นเองคนมีเวลาเท่ากันผมบอกอาจารย์แล้ว24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงง่ายมากเวลาเขียนหนังสือตำราเนี่ยค่อยสมบททายไว้เขียนไว้10บทถ้าอยากเป็นสอนนะหรือรอสอนเนี่ยบทที่11เนี่ยให้เขียนเป็นเทคนิคหรือแลบซะทุกศาสตร์มีเทคนิคมีแลบทั้งนั้นแล้วแลบตัวเองต้องทำอยู่แล้วเอาเทคนิคแลบตัวนี้มาเขียนบทที่11แล้วเอางานวิจัยกับขั้นตอนการทำแลบถ่ายภาพตัวเองใส่เข้าไปเลยบทที่11บทที่12เขียนเรื่องน่าสนใจอะไรก็ได้อย่างผมบทที่12เรื่องน่าสนใจจากพันธุศาสตร์เซลล์ผมก็ไปแปลเปเปอร์เด่นๆมาเอางานวิจัยเด่นๆผมรวบรวมเข้าไปใส่เข้าไปเป็นหัวข้อเด่นๆอ่านนั้น2บทท้ายจะบอกตัวตนของอาจารย์ที่2บทท้ายถ้าอาจารย์ตั้งไว้10บทนะหลักการง่ายๆ5บทแรกเป็นทฤษฎีล้วนๆเช่นอาจารย์เขียนหนังสือวิทยาการสมมุตินะ5บทแรกทฤษฎีล้วนวิทยาการ5บทหลังเรื่องแอปพลายแล้วอะไรแอปพลายต่อยอดจากวิทยาการบทที่11เทคนิคการศึกษาอะไรก็ได้เกี่ยวกับวิทยาการแล้วงานวิจัยอาจารย์ต้องมีด้วยนะอยู่ในนี้แล้วก็แปลงานอื่นเข้าไปด้วยบทสุดท้ายบทที่2ก็คือเรื่องน่าสนใจอะไรก็ได้เกี่ยวกับวิทยาการทุกศาสตร์เหมือนหมดทั้งศาสตร์สังคมและศาสตร์วิทยาศาสตร์มันจะเหมือนกันอันนี้แปลนคร่าวๆง่ายๆที่ผมทำมาแล้วผมทำด้วยตัวเองปฏิบัติเองแล้วผมลงเขียนหนังสือเสร็จไป 7-8 เล่มแล้วมันเหมือนกันหมดเลยอาจารย์ไปในแถวทางเดียวกันอย่าทำเหมือนผมเจอสอนนิสิตว่าผมอายมากเลยนะผมอายมากเชื่อไหมอาจารย์ชื่อนักวิทยาศาสตร์ผมตัว L ผมเป็นรอเรือก็มีตัว R ผมเป็นรอลิงก็มี L ต้องรอลิง R ต้องรอเรือผมผิดเยอะมากเลยผมอายมากเลยสอนนิสิตที่ว่าแก้ผมตอนแรกผมโกรธมากเลยผมแก้หนังสือแล้วส่งเยอะแยะแล้วอีก2คนไม่ผ่านมันแก้วด้วยนั่นแหละแกสอนผมกับจบอเมริกาอารมณ์โกรธอาจารย์ยกตัวอย่างนะมิวแทนเนี่ยตัวทีนะถ้าอยู่ข้างในประโยคต้องตัวทหารนะอยู่ท้ายประโยคต้องต่อเต่าเฮ้อขนาดนี้เลยเนี่ยแกสอนผมอันนี้เล็กๆน้อยๆผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ดูนะเห็นไหมครับรายละเอียดดีเทลเยอะมากแล้วชื่อคนเนี่ยชื่อฝรั่งเศสกับชื่อเยอรมันโอ้โหโคตรยากเลยว่าผมไปหาอะไรชื่อนี่ถ้าจะลากเลือดเจนี่สี่ก็เล่นผมทุกชื่อเลยยังชื่อเรียผมอ่านเป็นลายอย่างเงี้ยผิดเยอะแยะหมดสารลำดินเนี่ยภาษาพูดภาษาเขียนคนละภาษาครับอาจารย์ภาษาเขียนแมทแทบอลิซึมนะครับอาจารย์ภาษาพูดแมทแทบอลิซึมนะครับอาจารย์จริงไหมภาษาเขียนภาษาพูดคนละภาษานะครับผมก็ใส่ตัวบัสซึมเหมือนเดิมแต่ภาษาเขียนต้องอะไรใส่โทแล้วพลาซึมเห็นไหมฮะโคมาตินผมพูดภาษาพูดภาษาเขียนต้องโคมาทินททหารนะพยายามใช้ภาพตัวเองเฉพาะบทที่11แล้วแต่ภาพคนอื่นถ้ามันมีเลเบลมีอะไรเป็นผมบอกเล่าเขียนภาษาไทยจะต้องเป็นภาษาทั้งหมดแต่งภาพเนี่ยช้าสุดในการเขียนหนังสือตำราเพราะภาพต้องมาแต่งแล้วก็เขียนว่าดัดแปลงจากคุณค่าจะสูงทันทียิ่งใช้ภาพตัวเองเท่าไหร่นะคุณค่าจะยิ่งสูงมากผมคุยกับหลายคนที่เป็นสอตัวด้วยกันแล้วยิ่งถ้าลอกก๊อปมามากๆเนี่ยตกสูงยิ่งดูนะลอกมาจากเล่มเดียวอะไรก็แคมเบลอะไรแคมเบลอะไรแคมเบลทั้งเล่มมีแต่แคมเบล
โอกาสตกสูงมากการจัดขบวนของล่ามของคนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างให้ดูมันต้องจัดหน่อยถึงเป็นหน้าตามันเป็นหนังสือเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจริงแล้วกันเอาแบบปกสักหน่อยให้ร้านออกก็ได้ออกเองก็ได้จ้างเขาออกก็ได้ผมทำทุกอย่างบางทีให้ลูกศิษย์ออกทีก็ออกเองทีก็ให้สำนักพิมพ์มันออกให้การเสนอสำนักพิมพ์ทุกคนกลัวผมเสนอผ่านมาสองเล่มสำนักพิมพ์แห่งจุฬาก็ผ่านทั้งสองเล่มขายอาจารย์ผมบอกแล้วประมาณ310หน้าถ้าอาจารย์ลงทุนเองประมาณอย่างขั้นต่ำนะ 200,000 ขายสำนักพิมพ์จุฬาเนี่ยมันพิมพ์ไม่ฟรีนะแล้วถ้าขาย100บาทอาจารย์ได้20บาทสมมุตินะ100ได้20บาทแล้วศูนย์หนังสือจุฬามีกระจายทั่วทั้งประเทศแล้วถ้าอาจารย์มาทับตาศูนย์หนังสือจุฬาเมื่อไหร่นะถ้าผมเห็นตาปุ๊บโยนทิ้งเลยผ่านแน่นอนเพราะเขามีผู้ส่งมาตรวจมาแก้ไขอยู่แล้วยากมากอาจารย์ลองทำผมยุรุ่นพี่2คนผ่านทั้ง2เล่มทำได้ครับมันไม่ยากถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังทำยังไงเขียนหนังสือตำราอย่างง่ายๆเป็นเพราะผมทำมาหลายวิธีแล้วที่ผิดๆนะครับผิดเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างสื่อผมยกตัวอย่างเช่นออกแบบไอ้พวกนี้ง่ายๆบางทีคนไม่ค่อยคิดผมยกตัวอย่างผมหาแป๊บเดียวในหนังสือเนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็ออกโครงมันข้างบนหน่อยถ้ามีหน้านะหน้าแรกหน้าเล็กขี้หน้าเล็กขี้ถ้ามีหน้าข้างล่างก็ไม่มีพอเริ่มหน้าสองต้องมีเห็นไหมซ้ายผมมันหน้าคู่มันต้องเย็บด้านซ้ายจริงไหมครับอาจารย์ผมก็ตั้งหน้าที่สองไปเลขคู่หน้าต่อไปก็ต้องไปเลขที่4จริงไหมครับหน้าไปหน้า6ผมก็ใส่บทเนี่ยบทเนี้ยออกแบบแบบเนี้ยแล้วก็ขอกบนข้างล่างผมก็เป็นของผมเห็นข้างล่างผมชื่อวิชามันออกได้หลายแบบพอหน้าเลขคี่ผมเป็นชื่อผมอะไรไหมเพราะมันต้องเย็บด้านซ้ายจริงป่ะแล้วด้านล่างเนี่ยพวกนี้ต้องออกก็เหมือนเดิมบางคนพวกนี้ไม่ได้ออกไว้ทำเสร็จแล้วเชื่อไหมผมทำมาแล้วทำเสร็จแล้วมาเลื่อนหรือไม่ต้องเล็บโอ้ยตายเลยผมทำอยู่เดือนนึงเต็มๆไอ้พวกนี้ผมทำมาหมดแล้ววิธีผิดเนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์มันผิดเหมือนผมทำมาหมดแล้วแม้แต่รูปที่แต่งเนี่ยนะผมบอกแล้วต้องใช้ภาษาไทยหมดเห็นไหมเนี่ยต้องเขียนแบบนี้ไม่ใช่ใครเล่นตัวคอภาษาอังกฤษเปลี่ยนหมดครอบหมดเนี่ยมันเกิดจากกล่องข้อความหมดถ้าอาจารย์เข้าไปดูภาพแต่ละภาพเนี่ยกี่ภาพที่ผมทำให้ภาพนี้ภาพเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวสว่างไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมก็มาสอนนะถ้ามีโอกาสถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนี่ตัวอย่างหนังสือผมมีชั้นอันนี้เก็บไปแล้วนี่ตัวอย่างหนังสือเล่มแรกนี่ผมขอรอสอเล่มกลางผมขอสอเล่มขวาเล่มไอ้สีน้ำเงินนี่ผมไว้ขอสอ11ยื่นไปแล้วเล่มแรกได้ทุนของมหาลัยได้ 50,000 มหาลัย 50,000 แล้วถ้าได้ประเมินได้ดีเยี่ยมได้อีก 10,000 ผมได้ 60,000เล่มขวาก็พิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันก็ได้ 60,000 ประเมินแล้วดีเยี่ยมพิมพ์ฟรีหมดเล่มกลางเห็นไหมต่างสื่อจุฬาออกแบบไปผมด้วยนะเป็นหนังสือดีมากแต่ขายไม่ค่อยดีเลย เพราะหนังสือผมเขียนหนังสือ reference book จานเข้าใจหนังสืออ้างอิงไหมเหมือนพี่พันธ์เขียนครับปูตัวนี้หน้าตายังไงพบที่ไหนแล้วให้กระจายเข้าใจไหมมัน reference book ของผมเป็นโครโมโซมล้วนๆนะครับจากคุณค่าวิชาการสูงมากสามเล่มที่เสร็จอ่านเล่มเนี่ยเล่มที่บอก600หน้าเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มไอ้พันธุศาสตร์เซลล์เนี่ยมี600หน้า600อันนี้ตอนนี้สื่อจุฬารับแล้วผมตอนนี้ผมทำเอกสารคำสอนอยู่ผมรอประเมินผ่านก่อนแล้วผมค่อยยื่นสื่อจุฬาเป็นหนังสือเพราะถ้าผมออกตรงนี้เป็นหนังสือเอกสารคำสอนผมผิดทันทีเข้าใจไหมที่ผมพูดไหมตอนนี้ผมทำเอกสารคำสอนอยู่ถ้าผ่านเมื่อไรปุ๊บผมอ่านเรื่องเนี้ยตีพิมพ์จุฬาขายแล้วลองขายดีแน่ก็ใส่รุ่นน้องไม่ห้อยมันไม่ช่วยมันตอนนี้ผมช่วยมันแหละเล่มขวาปลานี่ผมเขียนให้ยุทธเนี่ยก็ช่วยผมไว้ประมาณ 50% ตอนทำงานวิจัยเนี่ยทั้งดูแลเด็กโทเด็กเอกช่วยงานวิจัยผมตีพิมพ์ผมเขียนหนังสือนี้ 1,200 หน้าผมเขียนใช้เวลา5ปีผมเขียนตอนนี้เสร็จหมดแล้วใน 1,200 หน้ายุทธเอาไว้ขอสอจะแขวนโดยใช้เขาเรียกอะไรอีบุ๊กเพราะหนังสือรูปมันเยอะแล้วภาพมันเยอะแล้วภาพสีด้วยอายุตอนนี้สบายรู้สึกผมเนี่ยปลายปีนี้ยื่นรอสออายุไม่เกิน40ได้สอเพราะหนังสือสอได้เขียนเสร็จไปแล้วโดยผมได้แทนทดแทนคุณกันไปแล้วผมเขียนเสร็จแล้ว1,200 หน้าผมย้ำช่วงเราเขียนอยู่5ปีถ้าผมไปแล้วที่ไหนไปเขียนเรื่องนี้ผมเขียนให้ลูกศิษย์ไป 50% อันนี้อยู่มอชอันนี้มือซ้ายผมนะมือซ้ายก็ทำไว้ให้มันก็ทำต่อกำลังเขียนเล่มต่อไปเล่มโครงสร้างแบ่งเซลล์วางแผนกันแล้วช่วยลูกศิษย์เขียนตอนนี้คือวางโครงกันหมดแล้วแต่ยังไม่เริ่มลงมือนะทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานเหมือนเดิมคราวนี้ปัญหาภาษาอังกฤษเมื่อผมจบปวชเนี่ยผมเขียนใหม่ๆเนี่ยผมถามยุทธอาจารย์ถามจริงๆว่าอะไรครับอาจารย์ทำไมไอ้ประโยคนี้มันต้องใช้ eat ล่ะไอ้ประโยคใช้ what อ่ะอ๋ออาจารย์ครับใช้ what เพราะมัน
มันผ่านมาแล้วอาจารย์ทำแลบผ่านมาแล้วนะต้องใช้วอทอ้าวแล้วทำไมไอ้นี่มันใช้อีทอ่ะอ๋ออาจารย์ครับมันใช้อีทเพราะว่ามันเป็นจริงครับอาจารย์ใช้ได้ครับโครโมโซมเนี่ยมัน2แท่งไอ้2เอ็นเอฟ40อาจารย์ใช้อีทได้เลยครับถ้าอาจารย์ชัวร์ผมเรียนรู้ทีละประโยคทีละประโยคในการเขียนอะไรก็แล้วแต่ประโยคแรกในขัดบทขัดย่อผมเอาวอทสตาร์ทดีไว้ข้างหลังให้ได้แค่นั้นแหละหลักการผมเริ่มแกะทีละประโยคทีละประโยคแบบนี้อาจารย์เชื่อผมไหมผมทำอยู่2ปีโดยผมไม่สนใจเทสเลยเพราะแลบมันพาร์ทเทนอยู่แล้วทำเสร็จไปแล้วจริงไหมครับผมแกะทีละประโยคทีละประโยคทำแบบนี้เจนปัจจุบันผมเขียนได้ 100% เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ13เล่มผมไม่สนใจเลยผมสนใจรูปประโยคเดียวแล้วผมเรียนรู้ประโยคไหนผมก็จะจำประโยคนั้นทีละประโยคทีละประโยคทีละประโยคเพราะผมจบปชปสเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วผมไม่ชอบภาษาอังกฤษ BY อ่านว่า by BA BY อ่าน baby ไม่อ่าน baby ล่ะ channel T channel คุณอยู่นึกไปหาช่อง3หรือมี3ช่องวะเขียนโครโมโซมคู่ที่3ก็มีโครโมโซม3คู่ใช้ภาษาอังกฤษว่าไงทำไมต้องแอดจะทีไปไว้หน้าคำนามหมาดำต้องบอกว่า black dog ดำหมาซึ่งผมสับสนมากสำหรับผมในสมองของผมนะผมเริ่มผ่านมาชอบภาษาอังกฤษนะครับผมแก้ไขไปเรื่อยๆทำไงปัจจุบันนะโหง่ายมากลอกตัวเองผมถึงกลัวไงนี่ผมยื่นไปแล้วเนี่ยมันกฎหมายมันออกมาคงรอดแล้วอย่างเช่นผมทำปลาเนี่ยโครโมโซมเพศไม่ต่างกันผมมีอยู่10ประโยคตอนนี้ผมก็ช้อปปิ้งเอาไอ้อันนี้ก็ช็อปอันนี้ก็ช็อปนี่ผมอยู่10ประโยคเนี่ยผมจะมีแมทเทิลหมดแบบนี้เลยโครโมโซมปลาให้พูดมีไม่ต่างกันมีอยู่10ประโยคนี่ผมพิมพ์ให้ดูตัวอย่าง7ประโยคผมก็ช็อปไปช็อปมาเงี้ยสับไปสับมานั้นแต่ละประโยคผมเนี่ยมีในใจหมดแล้วงานผมมันตรงไปตรงมาไงแตกต่างกับใครสอดคล้องกับใครเหมือนกับใครแค่นั้นจบมันก็เขียนเดิมๆอาจารย์นี่เว้ย2ปีก็เขียนได้หมดเลยเสร็จผมนะภาษาอังกฤษซึ่งผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนเทนไม่ต้องมาทำอะไรเลยแต่ยากมั้ยยากครับอาจารย์ต้องเรียนทีละประโยคทีละประโยคทีละประโยคเรียนจนเขียนเป็นตรงนี้ถ้าอาจารย์มีความเวลาฟังนะครับผมก็จะพูดไปอีกหน่อยเดียวพักหนึ่งก็คืออนุสิทธิบัตรเนี่ยคนชอบไม่อนุสิทธิบัตรเนี่ยของเทียบเท่าที่พิมพ์ระดับชาตินะอาจารย์อันนี้คืออื่นส่วนการจดสิทธิบัตรเนี่ยเท่ากับนานาชาติอนุสิทธิบัตรเนี่ยจดง่ายมากสมมุติว่าอาจารย์เขียนหัวนะ1หัววงกลมขีดผม1เส้น1อนุสิทธิบัตรขีดผม2เส้น2อนุสิทธิบัตรขีดผม3เส้น3อนุสิทธิบัตรแต่แบบนี้มันใช้ไม่ได้อนุสิทธิบัตรของอาจารย์เนี่ยเช่นเจอการทำแลบใหม่ๆเจอเทคนิคใหม่ๆเช่นสกัดตัวนี้ได้มากนั้นจดอนุสิทธิบัตรเลยแล้วก็งานวิจัยที่พิมพ์ไปรองรับอันนั้นเรามีค่ามากอาจารย์มีงานวิจัยรองรับหรืออาจารย์ไปทำจะเจอใหม่ๆไปเจอเทคนิคใหม่ๆหรือสกัดสารต้องเท่านี้ถึงได้ดีแค่ตัวเลขทุกพวกนี้ได้หมดจดอนุสิทธิบัตรได้หมดเทียบเท่ากับงานที่พิมพ์ระดับชาติแนบไปกับเปเปอร์คุณค่าจะสูงมากนะครับหรือสิทธิบัตรสิทธิบัตรนี่ยากอย่างอาจารย์สมมติอาจารย์กินช้อนอยู่ตอนนี้อาจารย์เป็นตะเกียบนั่นคือสิทธิบัตรเปลี่ยนรูปแบบเลยแต่อนุสิทธิบัตรคือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นจำได้ก่อนไหมฮะผมอธิบายง่ายๆถ้าอยากให้รู้เรื่องนี้ดีเชิญหน่วยงานหนึ่งนี้ก็เขียนจดอนุสิทธิบัตรเนี่ยเชิญเข้ามาบรรยายเลยมันเขามีอยากมาบรรยายอยู่แล้วติดต่อทางภาคทางคณะข้อพึงระวังนักวิจัยอันนี้จำเป็นนะครับเคยยินบิลลิสไหมครับที่ภาคผมเดินไปเยอะเลยใครถ้าจะมาหาผมมีบิลลิสผมเช็คได้ไปแล้วบิลลิสนะโอกาสตกผมให้มากเกิน 50% บิลลิสคืออะไรข้อพึงระวังนักวิจัยเนี่ยประกาศมอขอนแก่นทีสิทธิ์ทุกอันห้ามอยู่ในบิลลิสเดี๋ยวผมจะไปโอ้ยเพนแองเซตคืออะไรบิลลิสคืออะไรอันนี้มีความสำคัญมากโดนหลอกมาเยอะแล้วที่ภาคผมโดนไปหลายคนเนี่ยมันหลอกผมมาไอ้พวกนี้เข้ามาประจำอย่างน้อยวันละฉบับ2ฉบับเนี่ยเข้ามาเชิญผมไปเป็นกองบรรณาธิการมั่งเข้ามาผมไปตีพิมพ์มั่งแล้วบอกaccept นะไม่เกิน14วัน impact ระยะเนี่ยหลอกๆมาแบบนี้ผมได้รับทุกวันเพราะชื่อผมอยู่ในฐานแล้วไงมันจะส่งมาทุกวันกวนใจมากแล้วพวกนี้มันคือมันหลอกลวงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเป็นยังไงแต่ถามว่าดีๆไหมอันนี้ดีนี่ของเยอรมันอันนี้ของโปรดิวเซอร์ผมมันจะมีคำว่า open access จากปกตินะที่เราเคยตีพิมพ์อย่างเช่นผมตีพิมพ์ของวารสารไซโตโลเกียเนี่ยเป็นของสมาคมญี่ปุ่นมันก็จะออกเล่มให้เราไม่เสียค่าตีพิมพ์แต่ลิขสิทธิ์เป็นของวารสารไซโตโลเกียใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถ้าตีพิมพ์ Open Access เนี่ยมันไม่มีเล่มแต่มันออนไลน์แต่คุณต้องจ่ายเงินค่าตีพิมพ์กลับกันแล้วคุณต้องไปจ่ายให้เขานะจ่ายเงินแต่เมื่อออนไลน์ปุ๊บเนี่ยใครมาใช้ได้ก็ฟรีแต่ต้องอ้างอิงเพราะอ้างอิงดีไหมครับ citation มันขึ้นไหมขึ้นใช่ไหมครับมันมีทั้งหลอกลวงและของแท้อันนี้ตัวอย่างของแท้ตัวนี้ Open Access อันนี้ค่าตีพิมพ์เนี่ยผมทำงานกับเยอรมันนะมันบอกเอาลองกดอยู่เอาไป1 paper แล้วกันผมให้คุณเป็นคอสติ้งเป็นคอสติ้งออเทอร์คุยแรกๆนะผมไม่รู้นะเอาแล้วต่อยูค่าตีพิมพ์80,000
มหาลัยผมให้เบิก 20,000 ค่า impact อีก 20,000 ผมตีพิมพ์เกือบ 80,000 ขาดทุนไป 30,000 กว่าผมดาวเมียตอนนั้นได้ 150,000 จำไม่ผิดนะเจอไป2 paper เนี่ยหมดตุนแล้วได้ดาวเมียได้คนแล้วแพงมากพวกนี้วารสารพิศาจคืออะไรสารรบกวนเสียเวลานิดนึงอาจารย์ป้องกันหลอกนะถ้าอาจารย์รายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ไปอ่านเองผมได้ตรงนี้สำคัญบิวลิสเนี่ยเอาของรอสอพันบิติเปรียบสังงาเห็นไหมที่เรารู้ผมวงได้ตรงสีแดงอาจารย์จะเห็นไหมเห็นป่าวไม่เห็นป่าวไม่รู้ตรงนี้นะสีแดงๆตรงนี้นะเราจะเน้นที่ RSI สอปัดตัวนั้นเพราะตรงนี้มันบ่งบอกคุณภาพวารสารนะครับเราต้องเน้นนะคราวนี้ค่า impact factor มันบอกอะไรเราเนี่ยตรงนี้มันบอกว่า impact ยิ่งสูงคนอ่านคนไซต์ reference เยอะมากนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาเนี่ยตรงนี้นะสร้างแรงปฏิกิริยาเกิดกิจการธุรกิจเกิดขึ้นทางวิชาการโดยหลอกวารสารใหม่ขึ้นมาจัดการอย่างดีจนได้ไปวารสารใหม่บนดัชนีของ RSI อยู่นะหรือสกอร์ปัดแต่มีข้อสงสัยในการประเมินคุณภาพแล้วค่าวารสารนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงริ้วแล้วก็ตีพิมพ์เร็วมากคราวนี้ไอ้บิวคือใครบิวเนี่ยบิวคือคนเดียวเองไม่น่าเชื่อเป็นแค่บรรณาธิการของสมุดคนเดียวเป็นคนเสนอทฤษฎีว่าบิวบอกอะรวบรวมเขาไม่ได้บอกว่าหลอกลวงนะเขาบอกว่าไม่สมควรส่งไปตีพิมพ์เขาไม่ได้บอกว่าหลอกลวงนะแต่คนทั่วโลกเชื่อหมดวชก็เชื่อสกวก็เชื่อมาอะไรบางคนเชื่อเพราะบิวคนเดียวเนี่ยหน้าตาบิวเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาตาบิวเนี่ยคนคนเดียวเห็นไหมหน้าตาคนคนเดียวทำให้โยนหินก้อนหนึ่งกระเทือนไปทั่วโลกนะที่ภาพมันโดนไปเยอะลักษณะกรรมศาสตร์นี่บิวลิสมีอะไรมั่งผมอ่านให้ฟังแล้วกันออนไลน์เท่านั้นเป็นโอเพนเซสเท่านั้นไม่ใช่เป็นเล่มนะออนไลน์ทั้งนั้น 100% นะครับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพงมากแต่บางรายสายก็ดีผมยกตัวอย่างของโทมัสของเยอรมันผมยกให้อยู่มีกระบวนเรื่องพิจารณาตีพิมพ์เร็วมากบางไปเปอร์นี่2อาทิตย์เอ็กเซปต์แล้วตีพิมพ์อารมณ์มันรวยนะครับหลายวารสารที่ผมเจอนะเนี่ยชอบอย่างเงี้ยครับชื่อมันหรูมากเลยแต่เติมอะไรครับเติม S โดนหลอกง่ายๆเติม S ตัวเดียวนะครับแล้วก็ผิดไวยากรณ์มากมายเวลาตีพิมพ์นะครับคราวนี้ถ้าตีพิมพ์ในบิวลิสท่านจะเกิดอะไรบ้าง 1. ไม่ถูกยอมรับในวงการวิชาการ 2. ผมเจอเมื่อไหร่นะผมกาตกอาจารย์มากกว่า 50% ถ้าผมตรวจเจออาจารย์เมื่อไหร่นะผมเช็คก็ได้ผมก็รู้อยู่ในฐานหรือไม่ฐานเป็นบิวหรือไม่บิวนะครับพิจารณาทุนสกวชบอกเลยมันจะขอปกตายอย่างเดียวพิจารณารางวัลอาจารย์จะขอตำแหน่งวิชาขอรางวัล นะหมดสิทธิ์เลยอาจารย์ที่บอกผมมีรุ่นน้องอยู่คนค่าตีพิมพ์20,000กว่ามันรู้บิวลิสมันจะถอนออกค่าถอนออกเท่าไหร่ป่ะเมื่อออนไลน์แล้ว 40,000 ตีพิมพ์ 20,000 ถอนออกมันขอ 40,000 เพราะมันออนไลน์ไปแล้วไงอาจารย์ถ้าคุณจะถอนจากระบบมันคิดตังค์อีกนี่เรื่องจริงครับอาจารย์ผมเจอเห็นไหมการรับตำแหน่งมีท่านที่การคนหนึ่งผมบอกไม่ได้เป็นผลายต่างจังหวัดไปตีพิมพ์วารสารที่ยูเรเปียนอะไรเนี่ยเยอะมากเลยกำลังจะขอสอบปรากฏว่าเป็นบิวลิสตอนหลังท่านต้องลาออกจากอธิการอยู่ไม่ได้กระแสมันแรงขาดโอกาสในการปรับปรุงตัวเองนี่แน่นอนอยู่แล้วตกเป็นเครื่องมือมิจฉาชีพนี่แน่นอนอยู่แล้วนักวิจัยโทษนะโดนเยอะที่ภาพผมโดนไปเยอะครับหัวหน้าภาพผมก็โดนแต่ผมบอกไม่ได้ใครครับคราวนี้บิวลิสเนี่ยแก้บิวลิสปัญหาไงง่ายมากเลยอาจารย์ในวงการทุกวงการมันมีวารสารที่ทุกวงการยอมรับอยู่แล้วอาจารย์เข้าใจพูดนะอย่างถ้าพี่พันธ์ก็ต้องสวยแท็กซ่าแหละจริงไหมฮะหรือไม่ก็คัสเตเชียนอย่างเงี้ยอาจารย์อยู่ชีวะหรืออยู่อะไรทุกศาสตร์ทั้งผมนะไซโตโลเกียเฮอริตี้โครโมโซมาไซโตเจเนตแอนด์จีโนมมันมีไม่กี่วารสารหรอกแต่ถ้าอะไรแปลกๆเนี่ยน่าสงสัยบิวลิสไว้ก่อนผมบอกแล้วผมโดนเชิญทุกวันคราวนี้ไอโอเพนเอ็กเซสคืออะไรนี่สำคัญนะอาจารย์มันผมต้องอธิบายอาจารย์หน่อยเดี๋ยวนี้วารสารมันอยู่รวบออนไลน์แล้วมันไม่ต้องทำเล่มมันออนไลน์แล้วก็ฟรีอาจารย์เข้าไปโหลดใช้ได้เลยแต่อาจารย์เห็นไอ้พวกอาจารย์รู้จัก SV มั้ยสำหรับ SV กับไอ้ฟิงเจอร์ไอ้หัวม้าน่ะจะรู้จักมั้ยครับที่เป็นเมตาล่มโพน่ะเห็นไหมครับกับไอ้หัวม้าฟิงเจอร์ไอ้พวกนี้มันเป็นค่ายใหญ่มันเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมันจะมีวารสารอยู่ในเครื่องมันน่ะไปร้อยวารสารแล้วเวลาพวกเนี้ยเราเข้าไปโหลดไม่ได้ถ้าเราไม่ซื้ออย่างเช่นในมอขอนแก่นถ้าผมอยู่ที่บ้านผมโหลดไม่ได้แต่ถ้าเข้ามอผมผ่านเว็บมหาลัยเนี่ยมหาลัยซื้อผมโหลดดึงเปเปอร์ได้มันเริ่มต้นจากมหาลัยไอ้พวกนี้นะพวกวารสารพวกฟิงเจอร์เอสวีเนี่ยมันขายห้องสมุดและขายมหาลัยมันขายระบบขายทั้งระบบเขาเรียกระบบบัตเดิลเซลล์ซิสเต็มคือถ้าเอาเนี่ยคุณได้ทั้งเครือเลย
ทำไปห้องสูตรไม่มีตังค์ซื้อจะแล้วถ้าที่เนี้ยวิทยาเคเนี่ยถ้าซื้อปีหนึ่งมันคิด 200,000 ต้องจ่ายมันจากซิงเจอร์หรือเอาของ SV มันคิดอย่างงี้แพงทำให้ตรงเนี้ยมันเลยเกิดวารสารธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นคือหลอกลวงเห็นไหมผู้แต่งจากเดิมไม่ต้องเสียค่าตีพิมพ์แต่บทความมันลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์กลายมาเป็นผู้แต่งต้องออกตังเองแล้วลิขสิทธิ์ไม่มีก็คือใครมาใช้ก็ได้แต่ต้องอ้างอิงใช้นี่คือ Open Access ปัจจุบันวารสารเกือบผมว่ามากกว่าครึ่งนะเป็น Open Access นี่คือ Open Access ตัวนี้ Open Access ไม่ใช่แบบเก่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์โลกมันเปลี่ยนไปสำนักพิมพ์พวกนี้นะที่ผมบอกพอพวก Elsevier กับ Finger มันทำแบบนี้มีราคาแพงมันทำให้เกิด Open Access เกิดขึ้นมากมายมันแสวงหากำไรโดยหลอกนักวิชาการเก็บค่าตีพิมพ์ราคาแพงโดยไม่ควบคุมผลงานทางวิชาการที่ผมเจอทุกวันและทุกอาทิตย์เชิญผมเป็นเขียน Chapter 1หนังสือเชิญผมไปลงวิจัยเชิญผมเป็นกองบรรณาธิการเป็นบอร์ดเลยนะเชิญเป็นนู่นเชิญนี่เยอะแยะหมดผมไม่เคยตอบเลยเรื่องนี้มาผมลบทิ้งหมดเป็นจังเมลขยะแล้วก็พวกนี้นะสังเกตว่าไม่มีการรีวิวเพียร์รีวิวแท้จริงมันหลอกเราแค่1 2สัปดาห์ accept เลยแล้วจ่ายตังค์แล้วที่สำคัญจับง่ายๆพวกนี้นะเกือบ 100% นะอยู่ในทางแอฟริกาเช่นอยู่ในตอนออกกลางพวกปากีสถานที่ผมเจอบ่อยนะแอฟริกาใต้เอเชียอินเดียปากีไอ้วารสารนี้จะอยู่ตรงนี้หมดอาจารย์ดูไอ้ชื่อของไอ้ตัวชิปเอดิเตอร์ถ้าชื่อเป็นตอนออกกลางแอฟริกาอินเดียปากีเกือบ 100% เป็นบิบิลิตแต่ถามว่าวารสารดีไหมมีอย่างวงการเพนผมมีวารสารเดียวของอินเดียชื่อนิวเคียสเป็นทางไซโตทางผมยอมรับมากตีพิมพ์ตอนนี้60กว่าปีสังเกตอย่างคือดูวอลลุ่มมันวอลลุ่มที่เท่าไหร่ส่วนมากพวกนี้ไม่เกิน 4-5 ปีบางทีก็ 2-3 ปีวอลลุ่มที่เหลืออาจารย์ไม่อ่านเองถ้าอาจารย์สนใจก็ก๊อปของผมไปผมบอกแล้วนะครับอาจารย์ศึกษาให้ดีเรื่องบิวลิสมีความสำคัญมากมีผลต่อการเป็นตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในการจะก้าวขึ้นสู่สอรอสอนะครับจำเป็นวงการเท่านั้นต้องยอมรับ Open Access มีทั้งดีและไม่ดีคราวนี้อีกอย่างถ้าพอมีไลฟ์ผมนะผมขอพูดนิดเดียวถ้าทานถ้าอาจารย์พอฟังผมได้ปัญหาที่ผมเจอเมื่อเป็นกพวเนี่ยมันจะเขียนหลากหลายมากไอ้กพว03เนี่ยเขียนมั่วเขียนแบบซึ่งเป็นปัญหากับผมพอผมไปเป็นกพวผมก็จะส่งตัวอย่างให้ดูเลยแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยมีตัวอย่างใส่รูปดูให้ทุกคนไปเขียนเหมือนกันผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าอยากได้ก็เอาอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ผมเขียนนะแบบฟอร์มเอากพว03ก่อนเนี่ยกพว03เนี่ยจากไม่ลองตามผมเนี่ยเขียนตามนี้เลยมันถูกกำหนดโดยที่ปกติสาขาอะไรภาควิชาอะไรประวัติส่วนตัวยุเรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดไปทำสุดเรียงปศประเทศวัดรับราชการใส่ไปให้หมดพระเจ้าหลัง3ปีการศึกษาสอนตามนี้สอนปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกวิชาที่สอนชื่ออะไรกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนภาคปลายหรือภาคต้นปีไหนย้อนหลังไป3ปีทำทีละปีเนี่ยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยงานวิจัยย้อนหลัง3ปีอาจารย์ทำอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปได้เงินกี่บาทเป็นผู้ร่วมวิจัยหัวหน้าองค์การวิจัยสัปดาห์หนึ่งทำกี่ชั่วโมงก็ว่าไปอันนี้สำคัญคนชอบละเลยงานบริการวิชาการสำคัญตรงนี้นะครับหนังสือราชการเลขที่สอทอเขาเชิญคุณไปไหนคุณต้องมีตัวนี้นะครับไม่ใช่บอกไปนู่นไปนี่แต่ไม่มีหลักฐานผมไม่เชื่อแล้วคนส่วนมากชอบทิ้งเอกสารพวกนี้ผมพิมพ์เก็บหมดบริการวิชาการเขาเชิญเป็นวิทยากรวันนี้สมมติใหญ่เชิญผมพิมพ์เก็บเลยหนังสือที่สอทอเท่านี้เนี่ยเห็นไหมใช้เวลากี่ชั่วโมงวันที่เท่าไหร่ผมเขียนหมดอันนี้คือน่าจะถือแล้วอาจารย์ไม่ต้องทำอาจารย์ลอกผมเลยเรียนถอยหลังไป3ปีนี่คือการเขียนถูกต้องซึ่งผมเจอเยอะมากที่ผิดเวลาผมเป็นกพว.แล้วผมต้องมาแก้ไขต้องปรับให้ไปแก้เป็นใครก็ว่าไปคราวนี้ผลงานวิชาการถ้าเป็นศาสตราจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องขอให้ใส่พอสอรอสอด้วยถ้าอาจารย์ขอรอสออาจารย์ต้องใส่พอสอด้วยว่าพอสอคือได้อะไรมานะครับแต่ถ้าขอพอสอไม่ต้องใส่อาจารย์นี่ผมขอสอผมก็ต้องใส่รอสอบผมขออะไรบ้างนี่ตอนผมขอรอสอบมันก็งานก็ไล่ไปนี่ตอนพอสอครับนี่งานตอนพอสออยู่งานรอสอบนี่งานพองานสอเห็นไหมผมก็แยกถ้าให้ดีนะอาจารย์แยกเป็นงานหลักกับงานรองถ้ามีเยอะๆไปผมนะเขามองว่างานหลักเนี่ยคือจุดเด่นของอาจารย์แต่งานรองเขามองว่าอาจารย์เนี่ยสามารถร่วมงานกับคนอื่นไ
ปแจมคนอื่นได้ไม่ได้ทำคนเดียวสามารถไปร่วมงานนู้นงานนี้มันมองมุมดีแยกเป็นงานหลักงานรองถ้ามีงานเยอะไม่มองตอนยื่นสอบเปเปอร์ที่ผมยื่นนะมันก็ไปของมันเรื่อยๆมีทั้งงานวิจัยหนังสือผมยื่นไป48อินเตอร์หนังสือ1เล่มภาษาไทยเล่มภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งผมโดนแก้แก้ใน4ในเล่มนี้แหละคราวนี้อาจารย์ดูในงานวิจัยมันจะมีตัวเลขอาจารย์เห็นไหมงานวิจัยเช่นงานวิจัยเรื่องนี้งานวิจัยเรื่องที่38 4.2.1.1.38 เวลาอาจารย์ไม่แบ่งผลงานวิชาการนี่ตัวเลขมาแล้วครับตัวเลขต้องตรงกันในเรื่องนั้นแบ่งผลงานต้องปกเราต้องตัวเลขตรงครับอาจารย์ต้องให้เอกสารหมายเลขตรงนะครับต้องไล่ตรงตามกพว.นะครับคนไม่ทำผมต้องไล่ไปทำมันต้องทำให้ตรงแล้วเข้าไปแบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อผมใช้ไลน์เซ็นเวลามันถ่ายเอกสารผมไม่ได้เซ็นสดนี่ไม่ใครรู้หรอกผมก็ไม่รู้แล้วถ้าผมเซ็นสดคิดดูผม200เปเปอร์ไม่ตายเลยแล้วบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมจะโอ้บินมาให้มันเซ็นเลยรู้ส่งไปกลับเลยโอ้ไม่มีทางหรอกทำไมผมเพราะผมไม่ค่อยดูกันหรอกแต่ตัวเลขทำเปลี่ยนถ้าจับได้เป็นไรตัวเลขสำคัญ50เห็นไหมมันผมน้องผมบอกแล้วไม่มีหนึ่งอะทำกับผมส่วนมาก6คนคนแรกไป50เซนที่เหลือไปคนละ10%หลักการง่ายๆลอกตามผมตัวนี้จะต้องทำถ้าหลักการจริงๆหนังสือแจ้งความประสงค์มันเป็นเขาเรียกว่ากฎหมายทางการเผยแพร่ทางข่าวสารข้อมูลอาจารย์ต้องลงว่าไม่ประสงค์จะรู้ว่าใครเป็นรีวิวเวอร์ถ้าอาจารย์ลงรู้ว่าประสงค์นะไม่มีใครรับผมก็ไม่รับครับอาจารย์เรื่องข้อความแบบนี้ถ้าตามระเบียบต้องทำครับที่สำคัญต้องถูกรับรองว่าไม่ใช่พลอีกในงานวิจัยเนี่ยมันจะต้องเขาเขียนอะไรกำหนดไว้ว่าห้ามเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาอาจารย์ผลงานที่ศิษย์มาขอผลงานวิชาการตกนะครับแล้วถ้าต่อยอดได้แต่ต้องแสดงเหตุให้ชัดเจนอาจารย์ก็ต้องทำอีกหนังสือรับรองก็ทำที่ข้อความแบบนี้ซึ่งผมแต่ที่ก็ไม่ค่อยทำมันหรอกไม่ค่อยทำกันคราวนี้สมมติว่าอาจารย์ชอบคิดอย่างเดียวไงว่ามีพอสอมีรอสอมีสอแล้วจบไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าสักวันถ้ายังมีเวลาพูดนะมีสักคนในห้องนี้อยากเป็นสอ41ทำยังไงดูมันประเมินนะสอ41มันเปลี่ยนเป็นกพอ05สิ่งที่จะต้องทำในสอ41เป็นอะไรบ้างดูนะ1เขาเรียกศาสตราจารย์เงินเดือนสูงนะนี่ผมเพิ่งส่งไปเขาเรียกการเมืองศาสตราจารย์ได้เงินเดือนสูงเพื่อได้ 31,000 ค่าตำแหน่งมันก็เขียนเหมือนเดิมแต่รายละเอียดมันจะดีเทลเยอะเห็นไหมมีสอนอะไรเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมเห็นไหมมีโครงการวิจัยอะไรบ้าง3ปีเหมือนกันเห็นไหมที่ทิ้งมันต่างเดี๋ยวผมจะบอกคืออะไรนะอันนี้เป็นบริการวิชาการตัวนี้เป็นบริการวิชาการเห็นไหมต่อมันก็เหมือนเดิมเป็นบริการวิชาการเหมือนกันนะผมก็ไล่ไปบริการวิชาการทั้งกฎงานวิชาการผมเพียบเพราะผมเก็บหนังสือทุกเล่มทุกฉบับไว้หมดเลขที่หนังสือ3ปีย้อนหลังผมไล่เป็นปีๆเลยครับนี่แล้วมาต่อนี่งานวิชาการอื่นๆถ้ามีก็ใส่เข้าไปอันนี้ไม่เป็นมันให้ใส่ผลงานทุกอย่างเลยพ.ศ.ก็ใส่ร.ศ.ก็ใส่ศ.ก็ใส่ขอจะดูความต่อเนื่องทั้งระบบอย่างถ้าทั่วไปถ้าอาจารย์ขอรอสอก็ต้องใส่พอสอถ้าอาจารย์ขอสอใส่แค่รอสอเท่ากับเอา3ถ้าสุดหน้ามันให้ใส่แต่พอสอรอสอสอใส่ให้หมดเขาจะดูความต่อเนื่องอันนี้ที่ต่างนะถ้าอยากได้สอ41มันจะดูทั้งระบบเลยนะนี่มันไปเรื่อยๆของมันนะดูทั้งระบบมีรอสอไปสอนี่แล้วมันก็เข้าปัจจุบันนะปัจจุบันคุณทำอะไรมั่งนะครับที่ต่างจากตัวนี้ก็คือเนี่ยมันจะเริ่มเรื่องแรกเนี่ยผมเรื่องแรกผมใช้ไปทั้งหมดผมจริงๆมีประมาณ100เรื่องผมไม่ใช่เชื่อผม4ปีที่ผ่านมาประมาณนะถ้ากลับไปคงทำไม่ได้ทำได้เกือบไปเรื่องรู้ตัวเองทำได้ยังไงนี่เรื่องจริงนะอาจารย์เพราะผมก็ไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนั่นก็ทำมาเรื่อยๆมันก็จะไปแบบนี้ไม่เคยใช้เพราะผมเคยใช้ครั้งแรกมันก็ไล่ไปผมส่งไปทั้งหมด75เรื่องจากเกือบ100เรื่องผมคัดไว้75เรื่องเนี่ยมันไล่มาอย่างนี้ยังไม่เสร็จนะอาจารย์เดี๋ยวผมจะบอกมันต่างหน่อยถ้าสอ41เสร็จแล้วเนี่ยผมงานอื่นๆเห็นมั้ยอื่นๆเช่นงานพวกงานประชุมวิชาการเนี่ยแหละผมวงเล็บเลยไม่ใช้ข้อในการประเมินเนี่ยผมบอกไม่ใช้ข้อในการประเมินผลงานพวกนี้20กว่าเรื่อง23เรื่องงานบางอันเป็น ISI impact เลยนะอาจารย์แต่ผมไม่เอาเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้สนิปอันนี้ ISI 0.9 ด้วยผมยังไม่เอาเลยงานประกอบก็ใส่เข้าไปที่สำคัญตัวนี้สำคัญที่สุดมันให้เขียนด้วยว่างานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์มีใครไซส์หรือเฟรนด์มั่งห้ามตัวเองไซส์ด้วยนะถ้าเรียงไซส์ถือว่าผิดเห็นไหมเรื่องแรกผมสมมุตินะแล้วมันไล่เรียงจันทรัตน์นี่คือเจ้าใหญ่นี่แหละโชคดีตีพิมพ์ใหญ่หัวใหญ่ตีพิมพ์เรื่องผ่ามีคนมาไซส์หนึ่งคนเสร็จผมเห็นไหมมีญี่ปุ่นมาไซส์เสร็จหนึ่งคนเนี่ยแบบเนี้ย
ห้ามตัวเองไซส์ด้วยผมมีทั้งหมดจาก100กว่าเรื่องผม100เกือบ150เรื่องผมมี57เรื่องที่มีไซส์อันนี้มันเรียงจากปีปัจจุบันหมายถึงว่าจากใหม่ถอยไปเก่าพอถอยเก่าๆมันก็จะมีเยอะบางงานก็จะเยอะใช่มั้ยจารย์ต้องถูกไซส์หมดต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเปเปอร์อาจารย์ถูกนำไปใช้ถูกนำไปไซส์เตชั่นยากจำบอกแค่นั้นไม่พอดูตัวสุดท้ายไซส์เตชั่นผมตั้งพิมพ์เสียเวลามากเลยทำอยู่หลายวันมันให้กรอกตัวนี้ด้วยทับ41รางวัลที่ได้รับเชิญเป็นอะไรมั่งพวกนี้ต้องใส่หมดเห็นไหมได้ยอมรับในทางวงการวิชาการชีพวิชาชีพได้รับรางวัลวิชาการได้รับเชิญผลสนับสนุนอาจารย์เรื่องที่ผ่านเฉพาะด้านผมใส่หมดรางวัลใส่ทำอะไรเป็นกรรมการสภาอะไรตำพวใส่หมดใส่แรกเลยนะถึงจบสิ่งนี้มันต่างสอบ11คือ1มันดูความต่อเนื่องพอสอบเราสอบ2มันดูไซต์เตชั่น3มันดูประวัติอาจารย์เคยได้รับรางวัลหรือเคยทำอะไรหรือเปล่าทำงานวิจัยนะเช่นเชิญเป็นบอร์ดไปพูดนู่นพูดนี่นะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวถ้ารอผมได้ครับไม่เบื่อนี่บทสรุปผมกำลังจะจบผมเคยทำงานวิจัยมาตลอดเมื่อก่อนผมคิดอย่างเดียวว่าวันหนึ่งนะตอนที่ผมรับปากเมย์ผมคิดว่าผมจะชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งลองสอบขอสอบดูแล้วไม่คิดตัวเองจะได้เพราะตอนตั้งความหวังไว้อะคือมีโอกาสได้ขอนี่มันได้ผมคิดว่ายอดเข่านั้นมีอะไรเพราะผมเห็นคนเป็นหลายคนแล้วนะแล้วเป็นหลายคนแล้วรุ่นพี่หลายคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปบางทีผมคุยรุ่นพี่คนหนึ่งนะเคยร่วมงานกันมาพอเขาได้สอบเขาบอกปูรู้ไหมปูคุยกับใครนี่สอบนะผมไม่เคยใช้เลยสอบมันไม่จำเป็นเวลาไปไหนกับลูกศิษย์ผมแนะนำกูเร็วๆนะเป็นอาจารย์ไม่มีคนประลดแล้วผมก็อยากเวลาสร้างคนรุ่นต่อไปผมไม่อยากเป็นผู้บริหารผมกลัวขึ้นไปแล้วสวยอำนาจลงไม่เป็นนะแล้วที่ผมชีวิตที่ผมชีวิตครอบครัวผมในชีวิตที่ผมเห็นที่ทำวิจัยเนี่ยผมเห็นคนรวยมาเยอะมากเลยผมเห็นคนเรียนเก่งมาเยอะผมอยู่มอใหญ่เหมือนที่นี่ครับคนเก่งเยอะแยะหมดแต่ผมเห็นคนมีความสุขน้อยลงสิ่งที่ผมเห็นนี่เรื่องจริงนะครับอาจารย์คนมีความสุขน้อยลงแล้วความสุขแท้จริงผมมองกลับไปนี่ดิก็คือเมียนี่แหละคือครอบครัวนั่นอาจารย์จะทิ้งครอบครัวนี่คือบทสรุปของผมจากประสบการณ์ผมล้วนๆถึงตรงนี้ถ้ามีคำถามถ้าให้เวลาผมจะตอบตามประสบการณ์ที่อยู่ก่อนถามประสบการณ์ติดต่ออยู่ในนี้ถ้ามีโอกาสบรรยายครั้งต่อไปผมจะบรรยายเขียนหนังสือตำรายังไงให้ไม่ผิดพลาดของผมเขียนให้ง่ายเขียนให้เป็นเขียนยังไงมีทริคการเขียนไงเขาหน้าเชิญผมมาผมช่วยฟัง3ชั่วโมงมาครั้งนี้ก็ฟรีนะครับผมบรรยายผมไม่เคยได้รับเงินวิทยากรเลยเพราะผมถือว่าผมมาจากไม่มีอะไรส่วนมากผมก็ไปจากถ้าเป็นมาหลายอื่นนะผมคิดค่าเบรกผมไม่เอาผมยกให้เลยผมบรรยายมาหลายครั้งแล้วคราวนี้ก็เหลือว่าถ้าก่อนหน้าบรรยายผมจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้ถ้าใครจะถามผมจะตอบตามประสบการณ์ที่ผมมีนะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็จะเชิญถามได้ครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการขอตำแหน่งวิชาการตามประสบการณ์ที่ผมอยู่มีคำถามไหมครับก็ผมส่วนมากตอนนี้ก็คือ1ฝรั่งเขียนให้เพราะลูกฝรั่ง2คือผมเขียนเองประมาณครึ่งหนึ่ง3ไอ้ลูกศิษย์ที่ผมจบไปเนี่ยมันช่วยเขียนก็แบ่งงานไปผมแตกไซส์เพราะผมตอนแรกผมเป็นแมมมอนไงผมไปเปิดงานปลาอายุก็ต้องเขียนปลายผมแล้วลูกศิษย์ผมทุกคนมันสัญญามันเหมือนกันอย่างพอเลี้ยงลูกศิษย์เนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาได้นะเขาตอบแทนคุณถ้าไม่ยอมไปเนี่ยยุทธเนี่ยเขาสัญญาผมอาจารย์ครับกับไพ่เนี่ยเปเปอร์ที่ผมเขียนถ้าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะผมจะใส่ชื่ออาจารย์แล้วถ้าอาจารย์ดูไอ้โปรเซอร์ดังๆนะถ้าอาจารย์ดูต่างประเทศนะมันไม่สนใจชื่อแรกเลยมันสนใจชื่อสุดท้ายแต่คนไทยไม่สนใจคนไทยชอบชื่อหนึ่งกับคนรีสปอนดิ้งการให้เกียรติโปรเซอร์ครับอยู่ชื่อท้ายครับยาวๆนะครับหลายคนผมอยากเป็นคนนั้นครับแล้วผมก็ขอบคุณยุทธผมก็บอกไอ้พายเหมือนกันนั้นมันก็เลยยิ่งเยอะไหมนั่นผมเขียนเองประมาณครึ่งที่เหลือก็ลูกศิษย์เขียนนะแล้วตอนนี้ผมมีลูกศิษย์จบไปเขียนเยอะแยะหมดตอนนี้ที่เขียนได้ประมาณอยู่4 5คนไอ้พวกนี้ก็ผลิตปีถึง3 4เพิ่มทุกเปเปอร์มีชื่อผมหมดผมเขียนเองผมก็ทำผมบอกการสร้างทีมสร้างคนสำคัญผมเห็นคนที่เก่งคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวน่ะบารมีไม่เกิดไปช้าผมใช้เวลา12ปีเบ็ดเสร็จทุกอย่าง12ปีผมบอกแล้วคนมีความสำคัญรองมาคือเวลาต้องใช้เวลาสร้างคนและความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราแล้วห้างบารมีกับเรา3เครื่องมือเขาบอกว่ากันอันสุดท้ายคือทุนลูกศิษย์ผมไม่มีปัญหาเรื่องทุน
หมายถึงว่าถ้าผมจะใช้อะไรได้มันก็ไม่สงสัยหรอกผมได้ก้อนทุนมาก้อนหนึ่งเช่นผมไปขอราชภัฏอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ทำงานคู่กับใหญ่ได้เงินวิจัยมาก็ทำร่วมกันผมไม่เคยถามใหญ่สักคำว่าเงินไปใช้อะไรแต่เวลามาใหญ่ดูแลผมนะมีค่าเครื่องบินก็ใหญ่ก็ดูแลทำแล็บก็ทำกันกลับไปผมก็ตีพิมพ์งานให้เนี่ยสิบประมาณสิบเปเปอร์เนี่ยก็ถือร่วมกันไปก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับมันก็เลยพอกพูนอาจารย์ต้องคิดอย่าคิดเหมือนผู้ให้อ่ะครับผมบอกไม่ถูกถ้าอาจารย์ได้สร้างบารมีอาจารย์ได้มีเครือข่ายเมื่อไหร่จบฝรั่งนะมันมาบ้านเรานะฝรั่งเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกเวลาฝรั่งมาอยุธมานั่งกับอาจารย์อาจารย์บอกเนี้ยมึงบอกมันหน่อยแล้วก็พูดมันก็แปลเพราะผมพูดไม่ได้ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้จริงเพราะก็ยังผมพูดไม่ได้โปรเซอร์ที่พูดเยอะแยะหมดที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาจารย์เชื่อไหมเซเว่นอีเวนต์มันเนี่ยเซเว่นอีเวนต์ไงเนี่ยญี่ปุ่นผมไม่อายผมพูดไม่ได้ผมเขียนได้แล้วฝรั่งมันเก่งยังไงมันแพ้อย่างหนึ่งที่ผมจับจุดได้ผมดูแลมาหลายคนแล้วถ้าเราเอาใจใส่เขาการดูแลเทคแคร์ฝรั่งไม่มีอย่างโทมัสที่เยอรมันโทมัสที่เก่งมากน่าจะแล็บน่าจะหนึ่งในสามของโลกอ่ะมีตอนนี้มีเปเปอร์ดีทีประมาณเกือบพันเปเปอร์เกือบพันเปเปอร์นะผมประมาณ200เองผมก็มาก็ชวนลูกมาเมียมาผมก็ดูแลหมดใช้จ่ายทุกอย่างดูแลแพ้หมดยังมาเซโลมาผมก็ดูแลหมดกินอยู่นะฝรั่งจะแพ้พวกนี้การดูแลแต่ถ้าแข่งวิชาการสู้ไม่ได้การดูแลครับเทคแคร์ครับผมส่งสิทธิ์ไปเสร็จทุกคนมันก็ดูแลดีกับเหมือนเดิมส่งไปอะไรฟรีหมดทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือนักศึกษาอาจารย์ต้องหานักศึกษาได้เปิดวิชาได้ถ้าอาจารย์สร้างคนไม่ได้อาจารย์จะลำบากมากในการที่จะทำ30เปเปอร์เหมือนผมถ้าผมทำมาอยู่วันทำทำไมสิทธิ์ไปก็ได้แล้วทำไปก็ยังทำอยู่ตอนนี้งานวิจัยก็ยังทำอยู่ไม่เคยเลิกถึงตอนนี้ก็ยังต้องทำอยู่ผมมีความสุขกับการทำผมบอกเพราะผมมาจากไม่มีอะไรผมมาพูดวันนี้จุดประสงค์ของจุดประสงค์หลักผมจริงนะผมอยากให้กำลังใจอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยมีโอกาสดีกับผมต้นทุนดีกับผมทำเธอวิจัยอ่ะแล้วคราวหน้าถ้ามีโอกาสบอกแล้วจะมาสอนให้เขียนหนังสือตำราเขียนยังไงเขียนให้ง่ายเขียนถูกต้องเขียนให้เป็นเขียนให้ไม่ผิดเขียนให้ผู้ทรงตรวจแล้วแก้ไม่ได้มีทริคมากมายที่ผมจะมานำเสนอมีคำถามไหมครับถามได้หมดแล้วครับผมตอบครับเชิญครับจันครับครับเพื่อนผมเนี่ยที่ไม่ได้สอนที่มีปัญหาตอนนี้มันเอาเด็กปัญญาโทเนี่ยไปสัมมนาก่อนProceeding full paper เพื่อให้เด็กจบเพราะถ้าตีพิมพ์อินเตอร์นะมันช้ามันเป็นปีอาจารย์มันก็เลยรีบรัดเพราะเดี๋ยวนี้ไอการประชุมมีทั้งปีไงอาจารย์เด็กเพื่อได้จบแล้วเสร็จแล้วเอางานตรงนั้นน่ะมาเขียนเป็นอินเตอร์อีกทีนึงโดยเพิ่มงานไปนิดหน่อยปรากฏว่าไอฝั่งตรงข้ามไปจับได้มันมีคู่แข่งอยู่ฝั่งตรงข้ามปรากฏว่าโอเวอร์แลปมันมากกว่า 50% ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยฟ้องปุ๊บตอนนี้เราวิ่งแก้ไขอยู่นะ2ปีของเด็กภาษาไทยแต่มันเอาไปเขียนภาษาอังกฤษอีกอาจารย์มีสิทธิ์นะครับเด็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจบแต่เพื่อนผมมาผิดแต่ถ้าอาจารย์ทำกับเด็กสมมติว่าเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยกพบ.บอกว่าขึ้นอยู่กับเป็นข้อตกลงของอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์จะ 90% เรื่องอาจารย์ลูกศิษย์ 1% ยังได้เลยแต่เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะตรงนี้อาจารย์ประเด็นนี้สำคัญนะครับอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์กับเด็กเนี่ยอาจารย์มีสิทธิ์แต่ต้องตกลงกับเด็กก่อนนะแต่อาจารย์ต้องใส่ชื่อก่อนนะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ใส่เวลาเด็กก็ฟ้องอาจารย์ผิดอย่างอาจารย์ทำเยี่ยนพลเนี่ยอยากได้คนเดียว 100% นะไม่ประโยชน์หรอกผมดูมา 50% ผมก็โอเคแล้วผมดูที่ 50% ทุกคนผมลองถามหมดแล้วดูที่ 50% ไม่ดู 80-90% ค่า 50% แค่นั้นเองเป็นข้อตกลงระหว่างอาจารย์กับเด็กแต่อาจารย์ระวังตีพิมพ์ซ้ำซ้อนผมยังกลัวเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันฟ้องทั้งหมดที่ผมกลัวอีกอย่างคือล็อกตัวเองก็ผิดอีกโอ้ผมปวดหัวมากเลยแล้วช่องฟ้องในกติกาใหม่ฟ้องง่ายมากอาจารย์สังเกตมั้ยครับมันเปิดโอกาสให้ฟ้องถ้าไม่ฟ้องก็ไม่ผิดแล้วนี้กพอเนี่ยเล่นแรงอะไรนิดหน่อยก็สอบสวนอะไรนิดหน่อยก็ตั้งกรรมการอะไรนิดหน่อยก็ไม่ให้ผ่านขนาดคนเหมือนสอยนวลปลดรอสอยปลดได้เลยทำไมเราจะมีโอกาสถ้าฟ้องถ้าไม่ฟ้องไม่ผิดไงแต่ถ้าฟ้องแล้วผิดผมบอกแล้วงั้นงานดีพิมพ์สำคัญมากผมจำเป็นนะบอกตรงนะอาจารย์ผมเป็นกพบเนี่ยผมไม่อยากเลยให้อาจารย์ไปประชุมวิชาการผมมองแล้วผมไม่มีค่าอาจารย์ดีพิมพ์ดีกว่าประชุมวิชาการที่ไหนก็รับจริงไหมล่ะจะลองส่งผมไม่เห็นอีเช็คเลยราชภัฏเนี่ยประชุมมันเกลื
ผมไปมันเบื่อมากราชพัฒประชุมนานาชาติราชพัฒเนี่ยประธานมาวันแรกนะมาเปิดบ่ายไม่เหลือใครเลยเต็มห้องประชุมบ่ายเนี่ยเหลืออยู่ต้องเกณฑ์เด็กมานั่งฟังผมเจอบ่อยมากเลยอาจารย์เชื่อไหมเชื่อไหมผมไปนั่งดูแล้วเสร็จแล้วก็หายหมดติดโปสเตอร์เสร็จก็หายห่วยหมดไม่มีใครเลยเงียบกริบนี่เรื่องจริงครับอาจารย์แล้วก็ที่ผมเป็นสภาวิชาการเนี่ยก็มีเจอที่สองกำไรก็คือผ่านการศึกษาที่ผมบอกอ่ะดันไม่ฟูลเปอร์ดันเป็นแอบสแตรกเด็กจบไม่ได้เด็กจบไม่ได้ก็เลยขึ้นผิดใครผิดอ่ะก็ผมก็แจ้งที่คณบดีคณบดีก็ต้องมาแจ้งที่การศึกษาการศึกษาก็ไปคุยกับเด็กถ้าไปประชุมวิชาการถือว่าพับลิเคชันแล้วนะครับอาจารย์จานมีการแก้ไขเนี่ยคือทำเพิ่มหรือทำใหม่แล้วก็ตีพิมพ์ใหม่มีอย่างเดียวเท่านั้นครับอาจารย์แล้วอาจารย์ระวังไอ้เลยวารสารบางอย่างนะไม่เข้าฐานสองนะอาจารย์ตีพิมพ์สกอก็ไม่ให้ชมนะครับวารสารถ้าเข้าฐานสองนะตามระเบียบมันต้องตีพิมพ์ต่อเนื่อง6เล่มผมจำผิดนะแล้วต้อง2หรือ3ปีอะไรเนี่ยแหละมันมีระเบียบของมันบางคนชอบไปตีพิมพ์ยังไม่เข้าฐานไม่เข้าฐานก็ผิดอีกแล้วการเมืองผลงานราชการก็ใช้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ที่ไปช่วยเขาเพื่อให้เข้าทานเนี่ยบางทีเขาต้องของานวิจัยผมตีพิมพ์ผมก็ต้องเขียนไปให้เพื่อช่วยเขาให้ชะลอรักษาเล่มให้ได้เพื่อจะเข้าทาน2ให้ได้พอเข้าทาน1จารุปาบางสามบางละสานนะมันเก็บตังค์ทันทีเก็บตังค์บางมาทาน2นี่เก็บตังค์แล้วคือถ้าสับมิดปุ๊บจ่ายก่อน 2,600 ละสานของผมที่ผมทำกับรุ่นน้อง 2,600 จ่ายก่อนถึงสับมิดได้นะถ้าไม่จ่ายสับมิดไม่ได้ถ้าที่ใหญ่1คิดเปเปอร์ละ 9,000 หมื่นก็มีหมื่นกว่าก็มีเก็บตังค์แล้วครับเริ่มเป็นโอเพนเอ็กเซสแล้วครับในฐานด้วยกันเนี่ยยังเห็นสิ่งง่ายสุดก็คือผมบอกแล้วถ้าสายวิทยาศาสตร์รอสอเนี่ยนะรอสอมันให้ขั้นต่ำสุดถือทีไซน์หนึ่งแล้วก็เริ่มสกอปัสไอไซสอนี่อาจารย์เลิศตีพิมพ์ภาษาไทยเลยผมบอกแล้วเพราะว่ามันระเบียบใหม่มันบอกว่าต้องนานาชาติเท่านั้นยกเว้นสายสังคมถึงเป็นทีไซน์ฐานหนึ่งได้นี่คือกฎหมายแม่มีคำถามไหมครับอีก4นาทีถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้เลิกขอบคุณที่นั่งผมจนวันนี้ถึงอยู่กับผมแล้วไม่ได้เบรกผมบอกแล้วเชิญครับอาจารย์มีประเด็นไหนที่ทำวิจัยตกมันนอกจากอาจารย์ที่ผมเห็นมีอาจารย์ที่ภาคผมบอกไม่ได้ใครเขาไปทำโพสต์ด็อกเขาไปเร่งตีพิมพ์โดยไม่ใส่ชื่อฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์เขาเขาแอบตีพิมพ์แล้วฝั่งตรงข้ามฟ้องแบบนี้ผมเจอแต่ส่วนมากโดยภาพรวมถ้าอาจารย์ทำมาตรฐาน X bar ไว้หรือเกิด X bar คนที่จะให้อาจารย์ตกน่ะยากมากเพราะมันต้องมีเหตุผลในการตกไม่อยู่ดีบอกตกจบไม่ใช่มันจะต้องใส่ผลไปหนึ่งสองสามสี่ตกเพราะอะไรเรื่องจริงอาจารย์ให้ผ่านง่ายกว่าให้ตกเพราะรีเวอร์ต้องใส่คอมเมนต์ด้วยตกเพราะอะไรต้องจี้ประเด็นให้ดูไม่ใช่ว่าติ๊กเราบอกตกแล้วไม่มีไม่มีใครเลือกหรอกอย่างนี้ไม่ใช่สารต้องจี้ประเด็นมันพิมพ์จี้ประเด็นแต่ถ้าแก้ง่ายแก้ไขเนี่ยง่ายเหมือนที่ผมบอกอ่ะคือให้ผ่านแต่มีเงื่อนไขผมตรวจปศ3คนนี่ตำราสองคนผมแก้หมดนะแต่ถ้าไอ้คนแรกเนี่ยผมบอกแล้วมันมีตีพิมพ์ผมให้ผ่านเลยอยู่ฐานหนึ่งไอ้อยู่กับฐานหนึ่งกับฐานสองอย่างละเปเปอร์ผมไม่ดูเนื้อหาด้วยซ้ำเพราะผมบอกแล้วไงอาจารย์มันถูกรับรองในตัวสารมีรีเวอร์ตรวจสอบอยู่แล้วเราจะไปหาค้นหาอะไรผิดมันล่ะเราเสียเวลาแล้วเราเวลาอ่านไม่ต้องอ่านไม่มีเวลาหรอกอาจารย์นึกไหมแล้วถ้าเป็นอินเตอร์ผมขอดูบิวลิสก่อนเปล่าอยู่บิวหรือเปล่าขอแค่นี้ครับอยู่บิวลิสให้ผมเห็นนั่นแหละครับได้ครับเบื้องเทคนิคโน้ตก็ได้แต่ลดถ้าผมให้ก็ประมาณประกอบไปก็ประมาณถ้าเต็มร้อยก็ได้ประมาณ 50% อาจารย์เข้าใจไหมผมมองอ่ะอย่างผมก็มีเทคนิคโน้ตมีอาร์ติเคิลรีวิวบางทีเราส่งไปทีพีมันเล็กใหญ่มันบอกเปลี่ยนเป็นเทคนิคโน้ตหรือเป็นอาร์ติเคิลเล็กๆช็อตโน้ตอะไรเงี้ยก็ได้ครับดีครับดีอยู่ครับดีได้ครับอาจารย์ได้หมดผมทราบครับว่ายกเลิกก็กฎหมายไม่เปลี่ยนครับมหาลัยผมก็ยังอยู่บิลมันโดนยกเลิกเพราะว่ามันโดนกดดันไม่รู้มันโดนจ้างหรือมันโดนกดดันเขายังเสี่ยงกันอยู่ตอนนี้หนึ่งมันโดนกดดันจากคนอื่นสองมันโดนจ้างให้ไม่ทำหรือเปล่าไปทำงานได้ตังค์ไปแล้ว
พราะส่องคนเดียวมันก็มีส่องแบบที่ผมบอกไงแต่กฎหมายมันยังไม่แก้นะอาจารย์ต้องยอมรับสองพันสิบครับอันนั้นได้ครับเขานับที่บิลลิสที่วันที่เขาบิลประกาศครับคือตอนนี้มันไม่ยอมเปลี่ยนผมก็รู้ว่าบิลมันเลิกแต่ไอ้กติกามหาลัยก็ยังนิ่งเงียบวชสกวก็เงียบแล้วผมเหมือนผมบอกกพอเนี่ยทำไมคนตายอยู่ในฐานทำไมอาจารย์ภาคที่ภาคผมคนต้องเยอะมีความสามารถอ่ะทำไมเป็นกรรมการตรวจไปได้มีแค่ห้าคนมันเกิดอะไรผมไม่รู้เกิดขึ้นมันยากมากแล้วตอนที่ผมขอก่อนจะเข้ากพอเนี่ยผมต้องไปเป็นกรรมการที่มอกาลสินแล้วก็ให้ที่การทำเรื่องถึงกพอนะผมถึงเข้าเรื่องใช้เวลาครึ่งปีอาจารย์รู้ไหมทำไมไม่เข้าอัตโนมัติล่ะอาจารย์ขอบสอาจารย์ก็เป็นกรรมการได้เลยเพราะสอบตัวบสอได้รอสอบตัวรอสอได้สอบตัวสอได้ทำไมต้องรอให้เราไปหาในฐานที่บางคนก็ตายไปแล้วซึ่งผมลำบากมากในการที่จะหารีวิวเวอร์ในการตรวจโดยเฉพาะบางสาขาแล้วอาจารย์เลือกสาขาอาจารย์จำไว้มีทั้งข้อดีข้อเสียที่ผมบอกเลือกกว้างเลือกแคบอาจารย์ต้องเลือกตั้งแต่ตอนแรกบสอถ้าอาจารย์เลือกตัวนั้นอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นทั้งชีวิตอาจารย์จะเปลี่ยนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วแต่อาจารย์อย่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยชีวะแต่ผมเจเนติกเห็นไหมแต่อาจารย์ใหญ่ทำงานกับวิทยากับผมตลอดเขาก็เจเนติกเขาเป็นพันชีวะนะกว้างกับผมแต่ผมแคบผมเซ็กซิฟิกเลยผมเจเนติกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้คือถ้าเริ่มต้นตรงไหนต้องไปตรงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าเปลี่ยนกรรมการเป็น5นาทีคือไอ้ตรงที่ขอบสอนี่คือเริ่มต้นของอาจารย์แล้วอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าอาจารย์เปลี่ยนอย่างใหญ่เนี่ยเปลี่ยนชีวะเป็นเจติกผมนี่ข้ามสาขาแล้วมันถูกฟิกตั้งแต่ตอนเป็นบอสองไงอาจารย์ก็ที่ผมนั่นตอนบอสองอาจารย์ต้องเลือกให้ดีอาจารย์จะสเปคที่สี่เหมือนผมหรืออาจารย์จะกว้างเหมือนใหญ่อาจารย์ต้องสเปคที่สี่มีทั้งข้อดีและข้อเสียผมบอกอาจารย์แล้วข้อดีอย่างใหญ่เนี่ยหาคนตรวจง่ายแต่ข้อเสียคืออ่านเข้าใจงานใหญ่เนี่ยยากเพราะงานมันเฉพาะด้านมันทำโครงสร้างกับผมไงแต่ถ้าผมเนี่ยนักเจนติกด้วยกันนะผมมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าเนี่ยงานใหญ่โตงี้มีคุณค่ามีความหมายแต่งานคนหาอ่านยากมากมีคนน้อยคนไงที่อยู่ในฟิลนั้นการทับถามบางทีบางคนใช้เวลาเป็นปีนะในการทับถามเพราะหาคนไม่ได้ไงอาจารย์ในฐานก็ไม่มีคนเกี่ยวข้องมีบางทีต้องไปตั้งกรรมการคนนอกก็ผมบอกถ้าตั้งกรรมการคนนอกต้องผ่านกพอีกเสียเวลาอีกครับมีทั้งข้อดีข้อเสียครับอาจารย์นั้นอาจารย์ต้องเลือกให้ดีถ้าสอบไปไหนอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้มันจะติดตัวอาจารย์ไปจนตายอาจารย์นึกออกไหมครับนั้นแบบนี้ครับก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากมาบรรยายเรื่องนี้ฟรีครับค่าเดินทางทุกอย่างเดี๋ยวผมก็เงินวิจัยใหญ่นี่ก็ใช้ขอบคุณครับ